ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอในเรื่องเทพยุทธวิถีเซียนนอกเหนือจากหลงอวิแล้วทุกคนล้วนแล้วแต่ตกตายลงด้วยกันทั้งหมดแล้วเรียกได้ว่าภายในอากาศนั้นยังคงอัดแน่นไปด้วยกลิ่นคาวเลือดที่คละคลุ้งไปทั่วผสมผสานไปกับเสียงกรีดร้องโหยหวนก่อนตายของผู้คนเมื่อหลงเฉินพูดออกมาก็เป็นตอนที่หลงวิสันสถานไปหมดทั้งตัวความดุดันความกล้าหาญและความเดือดดาลในช่วงก่อนหน้านี้ของเขาได้สลายหายไปด้วยกันทั้งหมดแล้วหากว่าเป็นช่วงก่อนหน้านี้ตัวเขาก็คงจะไม่ได้เกรงกลัวความตายอะไรเพราะเมื่ออยู่ในสภาวะท่ามกลางการต่อสู้ก็ทําให้ความกลัวตายของผู้คนลดน้อยลงทว่าหลังจากที่ผ่านพ้นสภาวะนั้นไปแล้วก็ทําให้จิตใจของผู้คนตกต่ําลงอย่างฉับพลันและความหวาดกลัวความตายรวมถึงความปรารถนาที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปจะเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมเป็นพันๆเท่าหลงเฉินได้นั่งอยู่เหนือเก้าอี้นี้ราวกับเป็นเทพที่กําลังนั่งอยู่เหนือบัลลังก์สวรรค์และก็มองลงไปยังมนุษย์สอเบื้องล่างมันเป็นท่าทางที่ทําให้เขาดูราวกับเป็นผู้ที่กุมชะตาชีวิตของอีกฝ่ายเอาไว้และทําให้ร่างของอีกฝ่ายสั่นสะท้านอยู่อย่างนั้นตอนนี้ตัวของอีกฝ่ายนั้นอ่อนแอเกินไปและไม่สามารถควบคุมสัญชาตญาณของตัวเองหลังจากที่สูญเสียพลังทั้งหมดไปได้ระหว่างนี้ตี้เหมิงเหยาก็ได้ก้าวเข้ามาเช่นเดียวกันเมื่อมองไปยังร่างของหลงวีที่กําลังคุกเข่าอยู่กับพื้นด้วยร่างกายที่สั่นสะท้านใหม่หุดก็ทําให้นางรู้สึกไม่อยากจะเชื่อกับสิ่งที่เห็นเพราะว่านี่คือผู้นํากลุ่มยอดฝีมือที่เป็นผู้ควบคุมสถานการณ์ทุกอย่างเอาไว้ในมือในช่วงก่อนหน้านี้จริงๆงั้นหรือจากการมาถึงของหลงเฉินจนถึงช่วงที่การต่อสู้ได้จบลงนั้นมันผ่านไปเพียงแค่ครึ่งก้านทูบเท่านั้นเรียกได้ว่ามันเป็นความต่างชั้นที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยก็ว่าได้หลงเฉินโบกมือส่งเอาเก้าอี้ให้กับทางตี้เหมิงเหาแต่ทว่านางกลับสายศีรษะของนางเพื่อปฏิเสธมันเพราะนางคิดว่าหากว่านางนั่งลงเหนือมันก็จะเทียบเท่ากับการลบหลู่เขาในหมู่ผู้แข็งแกร่งนั้นอาจที่จะมีบางคนที่เทียบเคียงกับหลงเฉินได้ก็จริงแต่ทว่านั่นไม่ใช่นางอย่างแน่นอนการที่นางมีโอกาสได้ยืนอยู่ข้างกายของเขาก็ถือเป็นเกียรติสำหรับนางมากแล้วเจ้าอยากถามเกี่ยวกับเรื่องอะไรกันหลงวิส่งเสียงสั่นๆออกมาจนน้ำเสียงของเขาตะกุกตะกักและรู้สึกหวาดกลัวไปถึงเบื้องลึกของดวงวิญญาณตอนนี้สถานการณ์ของอีกฝ่ายนั้นอยู่ในการคาดการณ์ของหลงเฉินแล้วเหตุผลที่ว่าเพราะเหตุใดเขาถึงได้ไว้ชีวิตของอีกฝ่ายไม่ได้เป็นเพราะว่าอีกฝ่ายแข็งแกร่งแต่เป็นเพราะว่าจิตใจที่เปราะบางที่สุดต่างหากหลายๆคนนั้นมีความดุดันและป่าเถื่อนในภายนอกแต่ทว่าลึกๆด้านในกลับเปราะบางและขี้ขลาดเมื่อยามใดที่เปลือกนอกของคนเฉกเช่นนั้นถูกกระเทาะออกก็จะทําให้ธาตุแท้ถูกเปิดเผยออกมาทั้งหมดนั่นเป็นตัวตนที่เขาเคยพบเจอมามากแล้วความลับสําคัญของเผ่ามังกรของเรานั้นมีผนึกต้องห้ามภายในดวงวิญญาณหากว่าข้าปริปากพูดอะไรเกี่ยวกับมันแม้เพียงแค่คำเดียวก็จะทำให้ข้าตกตายลงโดยทันทีหลงวีมองไปทางหลงเฉินด้วยสายตาที่หวั่นหวั่นและสิ้นหวังหากว่าเขาพูดออกไปก็จะต้องตายแต่ทว่าหากว่าเขาไม่พูดมันก็จะต้องตายเช่นเดียวกันและยังต้องตายอย่างเจ็บปวดอ่ะมันทำให้เขาหวั่นหวั่นเสียยิ่งกังกล่าวเมื่อต้องคิดเกี่ยวกับเรื่องที่ว่ายอดฝีมือจากทางก้าวสวรรค์จะทรมานเขาจะนอตายอย่างไรมันจันทราเจ้ามีวิธีหรือไม่มันเป็นสิ่งที่เป็นปัญหาไม่น้อยฉะนั้นแล้วเขาถึงได้ถามหาหนทางจากอีกฝ่ายมีอยู่มังกรมานจันทราตอบกลับด้วยน้ำเสียงที่เจ้าเล่ห์ทำเช่นไรงั้นหรือหลงเฉินแสดงท่าทางที่มีความสุขออกมาใช้ฆ่ามันเสียสิเจ้าหลงเฉินแทบที่จะสาปแช่งออกมาเพราะหากว่าจะฆ่าอีกฝ่ายนั้นตัวเขาเองก็ทำได้เช่นเดียวกันมีความจำเป็นอะไรจะต้องไปขอความช่วยเหลือจากมันกันระหว่างนี้เองที่มีเสียงของจีจีสะท้อนกล้องอยู่ภายในห้วงจิตของหลงเฉินถึงได้ทําให้เขารู้สึกประหลาดใจและมีความสุขอย่างถึงที่สุดในเมื่อมันพูดเช่นนี้ก็สามารถลองทดสอบดูได้แต่ก็ไม่สามารถบอกได้ว่ามันจะสําเร็จหรือไม่หลงวิคนนี้ถือเป็นตัวตนที่แข็งแกร่งอย่างมากและแม้จะเป็นภายในเผ่ามังกรมารก็คงจะมีสถานะที่สูงส่งไม่น้อยอีกฝ่ายจะต้องล่วงรู้ความลับมากมายและมันเป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับเขาในเมื่อเจ้าพูดมันไม่ได้งั้นข้าก็ต้องขออภัยจริงๆหลงเฉินมองไปทางอีกฝ่ายพลางถอนหายใจออกมาและระหว่างนี้ก็หันมองไปทางตี้เหมิงเหยาแน่นอนว่านางเข้าใจดีว่าเขาหมายความว่าอย่างไรแต่ทว่านางก็ยังไม่คิดที่จะหลบเลี่ยงออกไปจากที่นี่พลางตอบกลับว่าแม้ว่าท่านหลงเฉินจะมีความสามารถที่โดดเด่นแต่ทว่าก็ใช่ว่าเหมิงเหยาจะมีความอดทนต่ำเช่นเดียวกันเจ้าคิดจะทำอะไรกันตอนนี้เองที่หลงวีแสดงสีหน้าที่หวัดผวาออกมาหลังจากที่ตระหนักได้ถึงความผิดปกติบางอย่าง
ทันใดนั้นเองที่พื้นดินได้ระเบิดออกก่อนที่เถาวัลย์สีดำทมิฬจะพวยพุ่งขึ้นมาพันธนาการร่างของหลงอวีเอาไว้แล้วแขวนเขาไว้กลางม่านมิติท้ายที่สุดเถาวัลย์ทั้งหลายก็ได้ทะลวงผ่านร่างของหลงวีจากทั่วร่างถึงได้ทำให้เขาส่งเสียงกรีดร้องโหยหัวนอออกมาเถาวัลย์เหล่านี้ล้วนแล้วแต่ชอนชัยเข้าไปภายในร่างของอีกฝ่ายราวกับว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายนี่คือทักษะหลักฐานที่จีจีพึ่งจะสามารถปลุกพลังของมันได้และได้ชื่อว่าปรสิตโลหิตวิญญาณไม่นานหลังจากนั้นเถาวัลย์สีดำทมิฬก็ได้ทะลวงออกมาจากภายในดวงตาจมูกปากและหูของเขามันเป็นความเจ็บปวดแสนสาหัสถึงขั้นที่ทำให้เขาพยายามดิ้นรนขัดขืนแต่ทว่าเขากลับไม่สามารถส่งเสียงใดๆออกมาได้ในตอนนี้แม้ว่านางจะคาดการเอาไว้ก่อนแล้วแต่ทว่าตี้เหมิงเหาก็ยังรู้สึกเย็นยะเยือกไปหมดทั้งตัวหลังจากที่ได้เห็นการทรมานที่ป่าเถื่อนขนาดนี้ท้ายที่สุดก็มีเสียงของจีจีส่งออกมาเพื่อส่งสัญญาณให้หลงเฉินเริ่มการสอบสวนใครคือยอดฝีมือที่แข็งแกร่งที่สุดภายในเผ่ามังกรมารของเจ้ากันเขาแข็งแกร่งขนาดไหนหลงวีที่ได้ถูกควบคุมเอาไว้แล้วนั้นไม่สามารถสื่อสารได้แต่กลับส่งเสียงแปลกๆออกมาแทนยอดฝีมือที่แข็งแกร่งที่สุดของเผ่ามังกรมารนั้นมีนามว่าหลงหยานซึ่งก่อเปลวเพลิงจักรพรรดิได้แล้ว998ดวง998ดวงเมื่อได้ยินข่าวนี้ก็ทำให้ตี้เหมิงเหยเยาแสงสีหน้าท่าทางที่ตกตะลึงออกมาเพราะแม้ว่านางจะมีนิสัยที่ถ่อมตัวอยู่เสมอทว่าลึกๆภายในใจนั้นตัวนางมีความมั่นใจในพรสวรรค์ในการฝึกยุทธของนางแม้ว่านางจะไม่ได้แข็งแกร่งที่สุดแต่ทว่าความเร็วในการฝึกยุทธของนางจะต้องสูงที่สุดอย่างแน่นอนทว่าเมื่อนางได้ยินว่ามีคนจากทางเผ่ามังกรที่สามารถก่อเปลวเพลิงจักรพรรดิได้ถึง998ดวงแล้ว ก็ทำให้นางแสดงสีหน้าท่าทางที่ตกตะลึงอย่างถึงที่สุดออกมาโดยทันทีตอนนี้เองที่เถาวัลย์ด้านหลังของหลงวีได้สั่นสะท้านอย่างต่อเนื่องขณะที่พลังคำสาปอันไร้ที่สิ้นสุดได้ก่อตัวขึ้นมาเหนือมันแย่แล้วนั่นมันเป็นพลังคำสาปมีผนึกวิญญาณอยู่ภายในดวงวิญญาณของเขาหลงเฉินแสดงท่าทางที่ตกตะลึงออกมาเผ่ามังกรมารนั้นโหดเหี้ยมถึงขั้นที่สาปแม้กระทั่งคนในเผ่าของตัวเองเมื่อคำสาปนี้ประตูออกมาก็จะสร้างเป็นพลังทำลายที่น่าเหลือเชื่อเถาวัลย์ที่อยู่กลางหลังได้แหลกสลายไปพร้อมๆกับอักขรคำสาปเหล่านั้นแต่ทว่าพลังคำสาปก็ไม่ได้แพร่กระจายย่อออกมาแต่กลับถูกจีจีขจัดไปทั้งหมดอย่างไรก็ตามการที่จะทำเช่นนั้นได้ก็ทำให้มันจำเป็นต้องเสียสละตัวเองไม่น้อยทว่ายังโชคดีที่ยังอยู่ในจุดที่มันแบกรับได้เมื่อเห็นว่าจีจียังคงอยู่ดีก็ทำให้หลงเฉินรู้สึกโล่งใจและระหว่างนี้เขาก็ถอนหายใจอยู่ภายในใจเพราะว่ามันถือเป็นสุดยอดสมบัติล้ำค่าที่เขาเก็บเอามาเลยก็ว่าได้เปลวเพลิงจักรพรรดิ998ดวงเช่นนั้นแล้วความแข็งแกร่งของหลงหยานที่ว่านี้ก็จะต้องสูงส่งมากอย่างแน่นอนตี้เหมิงเหยาพูดออกมาพลางสุดหายใจเข้าลึกเพื่อพยายามที่จะปรับสภาพอารมณ์ให้เร็วที่สุดหลงเฉินพยักหน้าของเขาเพราะว่าชิงอี้ได้บอกเอาไว้แล้วว่าเปลวเพลิงจักรพรรดิ3ดวงสุดท้ายนั้นถือเป็นขั้นที่ยากที่สุดมันเป็นตัวแทนของความต่างชั้นกันด้านความแข็งแกร่งอย่างสิ้นเชิงด้วยตัวตนที่มีเปลวเพลิงจักรพรรดิ996ดวงอย่างตี้เหมิงเหยานั้นหากว่าเขาไม่ได้ใช้ประตูดาราก็จะทำให้พลังหลักฐานของนางอยู่เหนือกว่าเขามากเรียกได้ว่าความแข็งแกร่งของหลงหยานจะต้องน่าสะพรึงกลัวอย่างถึงที่สุดและอยู่ห่างจากจุดสูงสุดเพียงแค่ก้าวเดียวเท่านั้นมันถือเป็นสิ่งที่น่าทึ่งอย่างมากแล้วเขาอยู่ที่ไหนกันหลงเฉินถามอีกครั้งเขาอยู่ภายในขุนเขาสวรรค์ตอนนี้เขากำลังรับมรดกสืบทอดของบอใบไม้รอเรือพอพานชอช้างนอหนูหลงวีตอบกลับขุนเขาสวรรค์หมายถึงขุนเขาที่แบ่งสมรภูมิสวรรค์ออกเป็นสองส่วนงั้นหรือหลงเฉินผงะไปพร้อมทั้งรีบหยิบเอาแผนที่ที่เขาได้รับมาจากเผ่าค้างคาวมันเงาขึ้นมาตรวจสอบและรู้สึกเย็นยะเยือกไปหมดทั่วทั้งหัวใจของเขาขุนเขาสวรรค์นั้นถือเป็นสถานที่ซึ่งอันตรายภายในสมรภูมิสวรรค์แห่งนี้และไม่มีใครอาศัยอยู่ที่นั่นเรียกได้ว่าที่นั่นเป็นสถานที่ซึ่งมีสิ่งมีชีวิตมากมายตกตายลงความอาฆาตแค้นภายในสถานที่แห่งนั้นมันรุนแรงและเป็นสถานที่รวมตัวกันของสิ่งมีชีวิตที่แปลกประหลาดไม่ว่าจะเป็นอสูรมารร้ายหรือว่าจะเป็นดวงวิญญาณที่ไม่อาจจับต้องได้เผ่าค้างคาวมันเงานั้นได้ทำการออกสำรวจสถานที่แห่งนี้มาเป็นเวลานานมากแล้วแต่ทว่าสิ่งมีชีวิตภายในสถานที่แห่งนั้นมันแข็งแกร่งเกินไปถึงได้ทำให้พวกเขาต้องเสียสละยอดฝีมือที่มีพรสวรรค์ไปนับไม่ถ้วนท้ายที่สุดพวกเขาก็ทำได้เพียงแค่สำรวจพื้นที่ผิวนอกเท่านั้นจากข้อมูลของทางเผ่าค้างคาวมารมันแสดงให้เห็นว่าสิ่งมีชีวิตภายในสถานที่แห่งนั้นไม่ได้มีสติปัญญาอยู่เลยแต่ทว่าสนใจเพียงแค่การเข็นฆ่าเท่านั้นตราบเท่าที่พวกเขาถูกตรวจพบก็จะต้องเผชิญหน้ากับการต่อสู้ครั้งใหญ่
ยิ่งไปกว่านั้นคือว่ากันว่าภายในส่วนลึกของสถานที่แห่งนั้นมีตัวตนที่แข็งแกร่งน่าสะพรึงกลัวอยู่ด้วยแม้ว่าพลังหลักการภายในสมรภูมิสวรรค์แห่งนี้จะไม่สามารถหล่อเลี้ยงยอดฝีมือขอบเขตจักรพรรดิเทวะได้ก็จริงแต่ทว่าตัวตนที่อยู่ภายในนั้นเป็นตัวตนที่ใกล้เคียงกันอย่างมากเพียงแค่ว่าสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นมุมมองของทางเผ่าค้างคาวมารเงาซึ่งสถานที่อย่างขุนเขาสวรรค์นั้นได้ถูกขึ้นชื่อว่าเป็นสถานที่อันตรายร้ายแรงของพวกเขามันเป็นเพราะว่าราคาที่ต้องจ่ายสำหรับการออกสำรวจมันนั้นเทียบไม่ได้กับสิ่งที่ได้รับกลับมาเลยด้วยซ้ำนี่ทำให้พวกเขาล้มเลิกความคิดที่จะออกสำรวจสถานที่แห่งนั้นตอนนี้เมื่อทางหลงวีพูดถึงขุนเขาสาวก็ทำให้หลงเฉินรู้สึกประหลาดใจไม่น้อยเพราะว่านี่เผ่ามังกรมารมีความสามารถในการสำรวจสถานที่แห่งนั้นงั้นหรือเจ้าได้ยึดครองขุนเขาสวรรค์แล้วงั้นหรือหลงเฉินถามออกมาด้วยน้ำเสียงทุ้มต่ำหลงวีได้ตอบกลับด้วยน้ำเสียงที่เคร่งขรึมว่าภายในขุนเขาสวรรค์นั้นมีวิญญาณร้ายที่แข็งแกร่งอยู่มากมายและไม่มีใครสามารถควบคุมมันได้ท่านหลงหยานได้ใช้สมบัติเทวระดับจักรพรรดิที่เป็นมรดกสืบทอดของเผ่าในการเข่นฆ่าพวกมันพร้อมทั้งพบเจอากับมรดกของเผ่ามังกรมารของเรามันเป็นการกระตุ้นการเกื้อหนุนของบรรพชนและช่วยเหลือเหล่ายอดฝีมือของเผ่าเราในการก่อเปลวเพลิงจากพันดิจากคำอธิบายของหลงวีก็แสดงให้เห็นแล้วว่าทางเผ่ามังกรมารนั้นไม่ได้เป็นชื่อที่ทางชีวิตจากทางก้าวสวรรค์ตั้งให้แต่ทว่ามันมีเผ่าเช่นนั้นจริงๆพวกเขาล้วนแล้วแต่มีความดุดันและป่าเถื่อนโดยกำเนิดนอกเหนือจากนั้นแล้วพวกเขาก็ยังเป็นตัวตนที่ไร้เหตุผลซึ่งสนใจเพียงแค่ความแข็งแกร่งเท่านั้นเผ่ามังกรมารเองก็เป็นหนึ่งในสาขาของเผ่ามังกรต่างสวรรค์ซึ่งในเผ่ามังกรต่างสวรรค์นั้นมีอีกเผ่าอย่างเผ่ามังกรหนอกรีดและเผ่ามังกรคลั่งซึ่งถือว่าเป็น3ผู้นำเผ่ามังกรที่ปกครองเหนือเผ่ามังกรต่างสวรรค์ทั้งปวงอย่างไรก็ตามในหมู่ทั้ง3เผ่านั้นมันเป็นเผ่ามะครังคลันที่เป็นผู้นำที่แท้จริงที่แข็งแกร่งที่สุดและตามมาด้วยเผ่ามังกรหนอกรีดและเผ่ามังกรมารเพียงแค่ว่าในหมู่เผ่ามังกรวงสาครส่วนนั้นมีเพียงแค่เผ่ามังกรมารเท่านั้นที่เข้ามายังสมรภูมิสวรรค์แห่งนี้แต่ทว่าอีก2เผ่ากลับไม่ได้ทำเช่นนั้นส่วนเรื่องเหตุผลที่ว่ามันเป็นเพราะอะไรนั้นทางหลงวีไม่ได้มีข้อมูลเกี่ยวกับมันเช่นเดียวกันแม้ว่าเขาจะแข็งแกร่งแต่ก็ไม่ได้ถือเป็นยอดฝีมือแกนหลักของเผ่าถึงได้ไม่ได้ล่วงรู้ความลับอะไรมากนักเรียกได้ว่าในครั้งนี้เผ่ามังกรมารได้ใช้ทุกอย่างที่มีอย่างเต็มที่พวกเขาส่งกองกำลังยอดฝีมือรุ่นเยาว์เข้ามากกว่า3ล้านคนหลังจากที่เข้ามาถึงสมรภูมิสวรรค์แล้วก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนอย่างการมุ่งหน้าตรงไปยังขุนเขาสวรรค์โดยตรงนั่นเป็นสถานที่ซึ่งบรรพชนเผ่ามังกรมารตกตายลงจากคำพูดของหลงวีคือการที่พวกเขาได้ต่อสู้กับวิญญาณร้ายอย่างดุเดือดภายในสถานที่แห่งนั้นและมียอดฝีมือตกตายลงไปกว่าครึ่งกว่าที่จะบุกฝ่าไปถึงจุดที่พวกเขาอยู่ในตอนนี้หลังจากที่เดินทางไปถึงแดนบรรพชนได้แล้วก็ทำให้ทุกคนล้วนแล้วแต่ได้รับการเกื้อหนุนจากบรรพชนซึ่งทางหลงอวีเองก็ได้รับพรเช่นเดียวกันจากที่เขาเคยมีเปลวเพลิงจักรพรรดิ300ดวงกลับเพิ่มขึ้นกว่า900ดวงอย่างฉับพลันเพียงแค่ว่าตัวเขานั้นมีความเร็วในการพัฒนาตัวเองอย่างรวดเร็วแต่ทว่ามีขีดจำกัดไม่มากพอหลังจากที่ตัดผ่านไปถึง987ดวงแล้วก็ไม่สามารถก่อเปลวเพลิงจักรพรรดิได้มากกว่านั้นอีกแล้วนี่ทำให้เขาถูกส่งออกมาตามหาโอกาสใหม่และระหว่างนี้ก็ทำการไล่ออดฝีมือเผ่ามังกรเพื่อช่วงชิงโชคชะตาของงอคนเหล่านั้นอย่างไรก็ตามน่าเสียดายที่มันแตกต่างไปจากสมรภูมิสวรรค์ครั้งก่อนที่เผ่ามังกรเคยมียอดฝีมือกว่าหลายสิบล้านคนแต่ทว่าครั้งนี้กลับมีอยู่เพียงแค่น้อยนิดถึงได้ทำให้พวกเขาเดือดดาลอย่างถึงที่สุดการเข่นฆ่ายอดฝีมือเผ่ามังกรจากทางก้าวสวรรค์และแย่งชิงโชคชะตาของอีกฝ่ายมามันถือเป็นหนทางในการก่อเปลวเพลิงจักรพรรดิที่เร็วที่สุดสำหรับพวกเขาแต่ทว่าครั้งนี้กลับตามหาตัวตนจากทางก้าวสวรรค์ได้ยากยิ่งไม่ต่างไปจากการตามหาเข็มในกองฟางเสียด้วยซ้ำหลงวีนั้นทำการออกเดินทางมาเป็นเวลานานอย่างมากและได้พบเจอกับยอดฝีมือเผ่ามังกรเพียงแค่ไม่กี่สิบคนเท่านั้นนอกเหนือจากนั้นแล้วอีกฝ่ายเองก็ไม่ใช่ตัวตนที่แข็งแกร่งถึงได้ดูดกลืนพลังแห่งโชคชะตาไม่ได้มากนักหลังจากนั้นก็พบเจอกับตี้เหมิงเหาถึงได้รับรู้ได้ว่าตัวเองกำลังจะได้กินเนื้อชิ้นโตแต่ทว่าท้ายที่สุดแล้วกลับต้องแลกด้วยชีวิตของตัวเองแทนเสียได้ท่านหลงเฉินท่านคงจะรู้อยู่แต่แรกแล้วสินะว่าพวกมันคิดที่จะช่วงชิงโชคชะตาของเผ่ามังกรท่านช่างเป็นตัวตนที่ไร้เทียมทานอย่างแท้จริงเมื่อได้ยินคำอธิบายนี้ก็ทำให้ตี้เหมิงเหยารู้สึกเชิดชูหลงเฉินมากเสียยิ่งกว่าเก่าช่วงแรกที่หลงเฉินเสนอให้นำพายอดฝีมือเข้ามายังสมรภูมิสวรรค์แห่งนี้เพียงแค่ 100,000 คนนั้นทำให้ผู้คนมากมายรู้สึกยอมรับไม่ได้ทว่าเมื่อมองดูจากตอนนี้ก็แสดงให้เห็นแล้วว่าเขามีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลขนาดไหนเมื่อถูกท
ถูกจ้องมองโดยตี้เหมิงเหาด้วยสายตาที่เร่าร้อนก็ทำให้หลงเฉินรู้สึกอับอายไม่น้อยเพราะว่าเหตุผลที่เขานำพายอดฝีมือเผ่ามังกรเพียง100,000 คนก็เพราะว่าเขาไม่อยากให้เกิดความสูญเสียกับทางเผ่ามังกรมากเกินไปและคนเหล่านี้เป็นเพียงแค่หัวกะทิที่สามารถพัฒนาศักยภาพในการต่อสู้จริงเท่านั้นส่วนคนที่มีความแข็งแกร่งระดับธรรมดาทั่วไปแต่มีพรสวรรค์นั้นก็จะถูกส่งเข้ามาตายเท่านั้นเขาสามารถคาดเดาได้เลยว่าการที่จะได้รับสมบัติในช่วงสุดท้ายนั้นต้องพึ่งพาความแข็งแกร่งของตัวเองเท่านั้นนอที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าแม้ว่าจะโชคดีได้รับสมบัติแต่ทว่าหากว่าไม่มีความแข็งแกร่งแต่ก็จะสูญเสียมันไปในท้ายที่สุดเขาจะไปรู้ถึงเรื่องที่เผ่ามังกรต่างสวนคิดที่จะช่วงชิงโชคชะตาของเผ่ามังกรสำหรับการช่วยกอบเปลวเพลิงจักรพรรดิได้อย่างไรกันระหว่างนี้เมื่อคิดถึงคำพูดของหลงวีก็ทำให้เขาเข้าใจได้แล้วว่าเพราะเหตุใดผลประโยชน์ที่ได้รับจากการเข็นฆ่าเผ่ามังกรมารถึงได้น้อยกว่าพลังแห่งโชคชะตาของอีกฝ่ายล้วนแล้วปล้นชิงมาจากยอดฝีมือจากทางเก้าสวรรค์ไม่แปลกใจเลยที่ว่าเพราะเหตุใดถึงได้ไม่มีพลังงานอยู่ภายในเปลวเพลิงจักรพรรดิมากนักเมื่อเป็นเช่นนี้ทุกอย่างก็ดูมีเหตุผลขึ้นมากเขาสอบถามเกี่ยวกับความแข็งแกร่งโดยรวมของเผ่ามังกรมารและคำตอบที่ได้กลับทำให้ตี้เหมิงเหยานั้นถึงกับมีใบหน้าเปลี่ยนสีไปเมื่อหลงอวิกลับออกมาจากขุนเขาสวรรค์นั้นตัวหลงหยานกำลังก่อเปลวเพลิงจักรพรรดิได้ถึง997ดวงแล้วและจากระยะเวลาของมันก็คงจะก่อได้สำเร็จแล้วนอกเหนือจากนั้นแล้วยังมียอดฝีมืออีก2คนที่มีเปลวเพลิงจักรพรรดิ996ดวงและยังมีอีก18คนที่มีเปลวเพลิงจักรพรรดิมากกว่า990ดวงมีกว่า300คนที่มีเปลวเพลิงจักรพรรดิมากกว่า980ดวงและหลงวีเองก็เป็นหนึ่งในนั้นส่วนยอดฝีมือที่มีเปลวเพลิงจักรพรรดิต่ำกว่า980ดวงนั้นตัวเขาไม่รู้ถึงจำนวนที่แน่ชัดเพราะว่ามันมีมากจนนับไม่หมดเขาเป็นคนแรกที่ถูกส่งออกมาด้านนอกและจดจำได้เพียงแค่สถานการณ์ในตอนที่ถูกส่งออกมาเท่านั้นเขาไม่รู้เลยว่าจะยังมีดาวรุ่งคนอื่นๆปรากฏขึ้นหลังจากนั้นหรือไม่ช่างเป็นความแข็งแกร่งที่น่าหวั่นหวั่นเผ่าที่น่าสะพรึงกลัวขนาดนั้นกลับเป็นเผ่าที่อ่อนแอที่สุดใน3เผ่ามังกรต่างสวรรค์เนี่ยนะตี้เหมิงเหยาสูดหายใจเข้าลึกหากว่ามันไม่ได้เป็นเพราะว่าหลงวีอยู่ในสภาวะที่ถูกควบคุมและไม่สามารถโกหกได้ก็คงจะทำให้นางไม่มีทางเชื่อคำพูดนี้นี่มันน่าเหลือเชื่อเกินไปแล้วนอกเหนือจากทางหลงหยานแล้วก็ยังมีอีก2คนที่แข็งแกร่งเทียบเคียงกับนางถึงได้ทำให้นางรู้สึกหมดหนทางอย่างสมบูรณ์พรสวรรค์ที่นางภาคภูมิใจนักหนากลับดูไร้ค่าเมื่ออยู่ต่อหน้าของอีกฝ่ายทันใดนั้นเองที่เถาวัลย์อีกเส้นได้ระเบิดออกซึ่งพลังคำสาปส่วนใหญ่ของหลงวีได้ถูกจีจีแบกรับเอาไว้แต่ก็ยังมีบางส่วนรุกล้ำเข้าไปภายในร่างของอีกฝ่ายอย่างเคยหลังจากที่ถามคำถามมากมายขนาดนี้ก็ทำให้อีกฝ่ายแบกรับไม่ไหวและทำให้ร่างของเขาเริ่มเน่าเปื่อยก่อนที่อัครคำสาปจะกระจายไปทั่วร่างถึงได้ทำให้จีจีทิ้งร่างของอีกฝ่ายไปอย่างรวดเร็วท่านหลงเฉินแล้วพวกเราควรที่จะทำเช่นไรกันดีตี้เหมิงเหยาถามออกมาตอนนี้ม่านมิติได้ระเบิดออกก่อนที่จะมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งพวยพุ่งออกมาด้วยความเร็วดั่งสายฟ้าท่านหลงเฉินประธานเหมิงเหยานักร้องกู่ร้องส่งสถานที่ห่างไกลออกไปพร้อมทั้งเนื้อหาร่างของเสวียถูสามารถถือหอกยาวได้ในที่เหมาะสมในส่วนที่เหลือถือศีรษะของมนุษย์เบื้องหลังของเขานั้นก็คือกลุ่มยอดฝีมือของเผ่ามังกรมากกว่า10,000 คนอีกทีตัวของชิงอี้หมิงคงและระบบควบคุมของยักษ์ย้ายมียอดฝีมือบางคนของทางอาณาจักรมังกรสวนที่ต่อสู้ในพื้นที่รอบนอกและต่อมาการมาถึงของหลงเฉินก็ได้สามารถแทกเข็นฆ่าศัตรูอย่างดุดันเพื่อให้เกิดการเกิดขึ้นได้สำรวจเก็บกวาดพื้นที่รอบนอกพื้นที่แล้วมองเห็นได้รวมกลุ่มบางครั้งและบุกมาที่นี่ที่สำคัญทั้งหมดแล้วแต่รู้สึกเป็นความกังวลใจในไร้เพราะกลัวว่าทั้งหลงเฉินและตี้เหมิงเหยาจะหลักทรัพย์ศัตรูได้ทางเสวียถูนั้นกู่ร้องคำรามลั่นอย่างดังก็เพื่อสร้างกำลังใจให้กับทุกคนอย่างไรก็ตามมักจะทำให้คุณรู้สึกว่ามักจะพบว่าสถานการณ์ภายในบางครั้งสามารถรักษาลงได้อยู่แล้วถึงได้รู้สึกว่าเคร่งเครียดอย่างถึงที่สุดอย่างไรก็ตามเห็นร่างของหลงเฉินและตี้เหมิงเหาเพราะดีก็ทำให้ชิงอี้อดไม่ได้หลั่งไหลออกมาอย่างมีความสุขเพราะว่าภาพการเดินทางในสะพรึงกลัวไม่ได้วิจารณ์หลงเฉินและตี้เหมิงเหยาลั่นแว้นแล้วถือเป็นอนาคตของทั้งเผ่ามังกรฉะนั้นแล้วนางจึงยอมเลือกสละชีพของตัวเองในช่วงเวลาที่ตรวจพบและเป็นอันตรายต่อคนได้รับอันตรายใดๆพี่ใหญ่เสวียถูอดไม่ได้ที่เห็นได้ชัดที่รู้สึกถึงความรู้สึกถึงออกมาเมื่อเห็นว่าหลงไหลยังคงปลอดภัยดีดึงดูดคนภายในเผ่ามังกรที่เรียกหลงเสน่ห์ในช่วงแรกนั้นเขาได้รับการยกย่องเป็นการแสดงความเคารพเชิดชูอีกฝ่ายเราจะพบว่าทุกคนภายในร่างกายของมังกรที่แตกต่างกันเรียกความเชื่อนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นมั่นใจที่จะเรียกยกอีกฝ่ายหนึ่งได้อย่างเคย
บางทีในสายตาของตี้เหมิงเหาและเรื่องราวนั้นชื่อนี้มันอาจจะทำให้เสียแต่ทว่าสำหรับเลือดร้อนนั้นมันถือเป็นการเคฮาชูจากใจจริงไม่เลวเลยจริงๆหลงไหลมองไปยังศีรษะที่เห็นได้ชัดในเสวียถูพร้อมทั้งผลประโยชน์ให้กับอีกฝ่ายเพราะต้องยอมรับอีกครั้งหนึ่งเซิร์ฟเวอร์ในเซิร์ฟเวอร์มันไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับอีกฝ่ายเลยจริงๆที่จะเอาชนะคนในโรคที่รับสัญญาณหนักได้กลับมากันแกนฝ่ายกลับสามารถลงมือได้ตามปกติคนเสวียถูนั้นต้องมีเลือดเป็นนิสัยซึ่งถือเป็นตัวตนที่มีความกล้าหาญที่หาได้ในชื่อเสียงเพิ่มเติมการได้ยินคำชมจากหลงเฉินก็ทำให้ฝ่ายอื่นแสดงให้เห็นที่มีความสุขยังคงดีที่อีกฝ่ายหนึ่งไม่มีหางอยู่ข้างหลังไม่มันก็เป็นการขับเคลื่อนของสมรรถนะคิดว่าเสวียถูมักจะยอมรับใครหน้าไหนกลับมาอีกครั้งมากขึ้นขนาดนี้เมื่อได้ยินคำชมของหลงเฉินก็ทำให้ตี้เหมิงเหยาและความรู้สึกต่างรู้สึกขบขันไปไม่ได้เรียกได้ว่าตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันนั้นอีกฝ่ายไม่เคยยอมใครเลยถึงได้ทำให้ทุกคนภายในนอกเหนือจากมังกรสวรรค์ต่างปวดศีรษะแต่ทว่าเมื่ออยู่ต่อหน้าหลงเฉินแล้วกลับกลายเป็นคนที่ว่านอนสอนง่ายเสียได้พี่ใหญ่เหมิงเหยาจะมีนะเหรอแล้วเจ้าระเบียบล่ะตอนนี้หมดแล้วเหรอเสวียถูถือหอกในบริเวณนั้นพร้อมทั้งหันมองไปรอบๆเพื่อตรวจสอบพบว่าระลอกสภาวะพลังอันหนักมากแต่ยังคงไม่สามารถจางหายไปแต่ทว่าศัตรูกลับหายตัวลงไปแล้วเสียได้เพียงแต่ว่าสิ่งที่น่าแปลกคือเขากลับไม่พบกับร่างศพเลยเพียงเล็กน้อยไม่สิถือว่าไม่ได้กลิ่นคาวเลือดเสียด้วยซ้ำคิดว่ารู้เลยก็คือจีจีนั้นร้ายกาจถึงขนาดที่ไม่สามารถนำไปใช้ได้เพียงอย่างเดียวในร่างกายเท่านั้นแต่ยังไม่เว้นเสียปราโลหิตที่ระบบฟ้าดินสามารถดูดกลืนไปจนหมดไม่มีเหลือเพราะถึงลักษณะของตัวตนนั้นก็ล้วนแล้วแต่มีความสำคัญมากโลหิตและพลังปราณที่กระจัดกระจายไปทั่วนั้นมักจะกำจัดทิ้งอย่างเสียเปล่าได้ทุกคนล้วนแล้วแต่ถูกท่านความเชื่อส่วนใหญ่ลงทั้งหมดแล้วตี้เหมิงเหยาเผยรอยยิ้มออกมาอีกครั้งในเสวียถูที่มุ่งมองไปรอบฮ่าฮ่าว่าไงนะเสวียถูและเรื่องราวต่างพากันแสดงรายการที่ได้รับความนิยมเลยที่ตกตะลึงออกมาตามกันเพราะหากว่าเป็นครั้งแรกว่าตี้เหมิงเหยาเป็นคนพูดออกมาตามปกติเลยที่เชื่ออีกครั้งนี้ก่อนตัวผู้บุกโจมตีฝ่ายโจมตีอีกครั้งและรู้ว่าตัวตนที่แท้จริงนั้นล้วนแล้วแต่มีขนาดถึงขั้นที่เขาจะเอาชนะได้ในหลายคนทราบได้เสียด้วยซ้ำอีกครั้งไม่ต้องพูดถึงหลงอวีตอนนี้เลยพี่ใหญ่ประธานาธิบดีนี่มันสุดยอดเกินไปแล้วเมื่อไหร่ที่ดูเหมือนจะสั่งสอนข้าบ้างกันเองก็อยากที่จะดูดันเช่นท่านเหมือนกันเสวียถูพูดด้วยน้ำเสียงที่ตื่นเต้นคนที่เขาเคยถามอย่างเชิงทางช่องทางของโลหิตมังกรแล้วเพราะว่าบางทีอยากทราบเรื่องนี้แต่ทว่าคำตอบที่ได้กลับมาคือพวกเขาไม่ได้รับสมาชิกอีกต่อไปแล้วจะช่วยให้สิ่งที่รู้สึกเศร้าใจใต้ทว่าถึงแม้จะเป็นเช่นนั้นแต่ตรัพย์เท่าเท่ที่แสดงให้เห็นชี้แนะจากหลงไหลได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงแค่ผิวเผินก็ถือเป็นเรื่องสำคัญแล้วส่วนใหญ่ทราบดีว่าทุกคนภายในองค์กรต่างๆมังกรล้วนแล้วแต่การขัดเกลาของหลงเฉินตราบเท่าที่หลงไหลยอมที่จะชี้ให้เห็นถึงคำแนะนำของเขาและเพิ่มอย่างก้าวกระโดดจะมีการเสนอแนะให้คุณทราบเมื่อมีโอกาสหลงไหลเผยรอยยิ้มออกมาเล็กน้อยเพราะว่ากลิ่นของธรรมชาติของอีกฝ่ายมากมีกลิ่นไม่พึงประสงค์ที่ส่งและบางครั้งจะซุกซนไปบ้างแต่เป็นนิสัยที่คนส่วนใหญ่รู้สึกต้องขอบคุณพี่ใหญ่เสวียถูส่งเสียงออกมาด้วยความรู้สึกโกรธในเมื่อหลงไหลให้คำมั่นสัญญาว่าจะช่วยชี้แนะข้อเสนอแนะที่น่ารังเกียจอีกฝ่ายหนึ่งจะต้องตรวจสอบคำถามสักหน่อยว่าหลงไหลออกมาในปริมาณมากกันในที่สุดที่ทักษะเทวธรรมดาจะอยู่ในสายตาของอีกฝ่ายฉะนั้นแล้วหากว่าอีกฝ่ายต้องการถ่ายทอดทักษะอะไรให้ก็มักจะไม่ใช่สาเหตุธรรมดาบางครั้งการหน้าหนามันก็ช่างหน้าคุณรู้ให้หมิงทำให้คุณได้ยินว่าหลงไหลรับปากที่จะชี้แนะเสวียถูได้พูดออกมาด้วยรอยยิ้มที่ขมขื่นไม่ใช่แค่เขาเท่านั้นเพราะว่าในหลายความรู้สึกที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดไม่เน้นที่ทุกคนจะไม่แสดงกับตาตัวเองว่าการต่อสู้นั้นเป็นเช่นไรแต่ทว่าเพียงแค่ผลลัพธ์เท่านั้นที่จะเห็นก็น่าพิจารณาแล้วทำให้พวกเหล่านี้เขาเสวียถูอย่างถึงที่สุดตรงไปที่ตำหนิว่าหน้าหนาแต่ทว่าเสวียถูแสดงให้เห็นที่ความเข้มข้นของเสียงโดยที่ด้านในนั้นทั้งหมดหลงไหลภาพยนตร์ออกมาในเรื่องนี้ในเส้นทางแห่งการเรียนรู้ยุทธนั้นไม่มีรสชาติแห่งความรู้มากที่สุดที่สอดคล้องกับเจ้าสิ่งนั้นคือรสชาติด้วยการนำเสนอและเหตุผลของสิ่งนี้ที่มาของการค้นพบเส้นทางของการอธิบายทว่าทางเสวียถูนั้นไม่ต้องใช้ความพยายามในเรื่องความจำเป็นมากหากต้องอาศัยการตื่นรู้ด้วยตัวเองก็เชื่อว่าจะได้ค้นพบวิธีทางนั้นในบางทีชีวิตนี้บังเอิญว่าความเชื่อถือที่เหมาะสมกับพอดิบพอดีก็เท่านั้นจริงๆแล้วข้าอยากถ่ายทอดมันให้กับเขามานานมากแล้วแต่ว่าเจ้านายจะไม่เกิดขึ้นก็เท่านั้น
ฮิฮิการที่สมองไม่ดีมันไม่ดีเลยจริงๆไม่แสดงให้เห็นแล้วจะให้พี่ใหญ่สั่งสอนได้อย่างไรกันเสวียดูหนังออกมาด้วยเหตุที่เรานอนสอนง่ายเสียงหัวเราะออกมาแล้วทำให้หลงไหลอธิบายเกี่ยวกับเรื่องต่างๆภายในขุนเขาสวรรค์ให้กับทุกคนที่อาจต่างกันตอกระตะลึงไปเมื่อได้ยินภายในร่างกายบรรณาการมังกรมารสถานที่แห่งนั้นที่เหมิงเหยาได้พูดขึ้นมาว่าท่านหลงเฉินได้อาจเป็นได้ว่ามีบรรพชนของพวกเราทุกคนด้วยสาเหตุเพราะว่าในช่วงสงครามยุคกลาหารแรกเริ่มนั้นเป้าหมายหลักของพวกเราคือเผ่ามังกรต่างสวรรค์ฉะนั้นแล้วในการสืบค้นเรื่องราวของผู้ขับขี่ก็ต้องมีของเราตอนนี้เผ่ามังกรมันกำลังรับมรดกของตัวเองที่หลงไหลมาถึงและระหว่างนั้นจะต้องตามหามรดกของบรรพชนของเราพี่ใหญ่ไม่จำเป็นต้องอีกแล้วต้องพบกับความพยายามไปที่ไหนและสามารถไปที่นั่นเพื่อตรวจสอบชี้ไปที่ใดที่จะไปสู้ทางนั้นเสวียถูส่งเสียงออกมาก่อนอื่นการฟังไม่จำเป็นต้องรู้ถึงรายละเอียดอะไรที่ต้องตราบเท่าที่หลงไหลสั่งการว่าเป็นภูเขากระบี่หรือทะเลกินแต่ทอจะติดตามไปอย่างเคยก็ดีพี่น้องเผ่ามังกรทั้งหลายจะยังคงดำเนินต่อไปเรื่อยๆไม่น้อยไปที่จะมุ่งหน้าตรงไปยังขุนเขาสวรรค์แห่งนั้นโดยตรงหลงเอ็นพูดออกมาใดๆท่านนั้นเองที่มียอดฝีมือหลายคนจำแล้งร่างมังกรได้ละทิ้งโอกาสของตัวเองในผ่านการควบคุมขอบเขตเทวะผู้ปกครองทยานผ่านม่านมิติออกไปพร้อมๆกับทุกคนเสวียรูแผ่นเหนือหลังของมังกรหลงเฉินได้เรียกเสวียถูมาหาเขาพร้อมทั้งข้าจะถ่ายทอดเคล็ดเสริมกายาวิญญาณมังกรจักรพันธ์มังกรกลาหนแรกเริ่มให้กับเจ้ารับรู้ถึงเรื่องราวของหลงไหลก็ทำให้เรื่องนี้เกิดขึ้นทางเสพถูจะเตรียมใจแล้วแต่ว่าก็ยังได้แต่อ้าปากจะพบกับสิ่งที่ได้ยินอย่างเคยผู้กำกับจักรพรรดิมังกรกลาหนเริ่มแรกและเตรียมใจก่อนที่จะเป็นสิ่งที่หลงไหลในการถ่ายทอดให้ฟังไม่ธรรมดาแต่ทว่าเมื่อได้ยินว่าเป็นมรดกของจักรพรรดิมังกรกลานแรกเริ่มก็ทำให้เสวียถูนั้นรู้สึกราวกับถูกค้นพบกลางจิตใจเขาอย่างในส่วนนี้เคล็ดเสริมกายาวิญญาณมังกรนั้นคือสิ่งที่ใช้ในการเรียนรู้มานั่นหมายถึงผ่านความเป็นมานับครั้งไม่ต้องใช้มากกว่าที่ซึมซับมันได้อย่างไรก็ตามวัฒนธรรมของเขานั้นมันตรงไปตรงมากับข้าเท่านั้นไม่ใช่สิ่งที่จะถ่ายทอดให้กับคนอื่นได้คำอธิบายมันเป็นเพราะว่าโลหิตสีม่วงและหลอดเลือดขีดสุด7สีถึงได้ช่วยหลายชนิดกับข้าและทำให้ข้าอาจค้นพอบวิธีการถ่ายทอดของมันได้เพียงแต่ว่าไม่ต้องมั่นใจเพิ่มเติมว่าคุณจะทำมันได้สำเร็จหรือไม่ทว่าโชคยังดีที่มือถือเสริมกายวิญญาณมังกรแบบฉบับปรับปรุงนี้ไม่ได้ดันเหมือนรูปแบบที่มีความสำคัญในการเรียนรู้มันได้แต่ทว่าอย่างเพียงเล็กน้อยเล็กน้อยก็จะไม่สร้างอะไรให้กับเจ้าหลงเฉินได้พูดกับเสวียถูเซลล์ดักเสริมกายาวิญญาณมังกรนั้นถือถึงจุดสูงสุดของวิชาซึ่งตัวหลงไหลนั้นเป็นมนุษย์ที่ดูดโลหิตที่บริสุทธิ์ทอไปไม่กี่หยดแต่กลับมามีพลังจนถึงขนาดนี้มาถึงส่วนของร่างกายนั้นเป็นพิเศษและให้ความสำคัญเป็นสุดกินทักษะการกินอาหารแรงสั่นสะท้านให้กับโลกทั้งใบหัวหน้าทางจักรพรรดิมังกรกลากแกลเริ่มจะไม่มีใครเห็นว่าเป็นศิษย์อาจารย์ผู้สอนโดยตรงแต่ทว่าเจลมันทำหน้าที่ดูแลระบบในการถ่ายทอดเคล็ดเสริมกายาวิญญาณมังกรต่อไปพี่ใหญ่จะได้เรียนรู้ว่ามันมีคุณสมบัติสุดวิเศษเสวียถูพูดออกมาด้วยความตื่นเต้นที่ตื่นเต้นเจ้าไม่จำเป็นต้องพยายามพิสูจน์หรอกเพราะว่าเรื่องของเจ้าจะเรียนรู้มันได้นั้นสามารถอธิบายได้แต่ขึ้นอยู่กับคำอธิบายที่สูญเสียมากกว่าเจ้าพยายามทำสมาธิแล้วข้าจะถ่ายทอดคำสั่งโลหิตของมังกรให้กับเจ้าเจ้าปล่อยให้มันอย่างรากลงในร่างกฎหมายก็พอแล้วหลงเฉินตอบกลับนักวิจัยพูดจบแล้วสามารถยื่นนิ้วชี้ออกไปได้อย่างเด่นชัดจุดพลังกลางหน้าอกของอีกจุดหนึ่งที่ตั้งของเกล็ดย้อนของแมลงศัตรูพืชในนิ้วของเขาก็ได้ให้แสงออกมาเป็นรีโมทคอนโทรลสีม่วงจะรวมเข้าด้วยกันเป็นเวลาเดียวกันนี้เองที่เปลวเพลิงจักรพรรดิได้ลุกโชนขึ้นมาอีกครั้งส่งมันทั้งหมดภายในร่างของเสวียถูถึงทำให้ร่างได้ของอีกฝ่ายสันสถานอย่างต่อเนื่องและดำเนินการสัมผัสที่สามารถทำได้ภายในร่างของอีกฝ่ายแล้วดูหนังเรื่องนี้ก็ทำให้ใบหน้าของหลงเฉินดูชั่วร้ายลงมีคุณสมบัติบางอย่างจากส่วนประกอบของพลังโลหิตมังกรจากทั่วร่างกายของเขาออร่าออดิโอรวมเคล็ดเสริมกายาวิญญาณมังกรการเปลี่ยนแปลงของผู้ให้บริการโดยอาศัยเปลวจักรพรรดิเป็นสื่อกลางในการส่งมันเข้าสู่เนื้อหาหลักของอีกฝ่ายยอสิ่งสำคัญที่ทำให้พลังของหลงไหลเกิดขึ้นได้พลังแห่งโลหิตมังกรและความพึ่งจะฟื้นฟูกลับมาแต่ทว่ากลับมาอีกครั้งอย่างเป็นธรรมชาติพี่ใหญ่เมื่อพิจารณาถึงสีหน้าของหลงอีกครั้งอย่างร้ายแรงลงก็ทำให้เสวียแสดงออกมาให้เห็นที่ตกตะลึงออกมาให้เห็นถึงประโยชน์ของการถ่ายทอดเคล็ดวิชานี้สืบสวนอีกฝ่ายต้องเสียสละอย่างใหญ่หลวงคุณจะรู้สึกตื่นเต้นในช่วงเวลาที่รู้สึกว่าอยากที่จะตบหน้าของตัวเองอย่างแรงและรู้ดีว่าเป็นพลังของอีกฝ่าย
หลงไหลยื่นมือออกไปขัดจังหวะอีกฝ่ายพร้อมโจมตีอีกฝ่ายที่ไม่มีการร้องขอและร้องขอตอนนี้เปลวเพลียวให้กำลังใจแพทย์เริ่มที่จะเชื่อแล้วบอกว่าพลังแห่งพลังโลหิตมังกรปวาลได้ทำให้รู้สึกถึงการสัมผัสถึงพลังโลหิตมังกรภายในร่างของเสวียถูเขานั้นเริ่มที่จะติดตามรางยินดีต้อนรับเปลวเพลิงจักรพันดิที่กำลังเริ่มมีอำนาจควบคุมนั้นแล้วทำตามที่ห้องโถงต่อไปกันเสวียถูออกมาด้วยความเร่งรีบหลงไหลได้พลังอำนาจไปวิจารณ์แล้วและหากไม่มีการพูดถึงก็ไม่สำคัญเลยที่รำลึกถึงตัวเองได้และสามารถให้ความรู้สึกกดดันไม่น้อยหลงเอิญพูดขึ้นมาว่ามันหยดเลือดที่อัดแน่นไปด้วยเจตจำนงของจักรพรรดิมังกรกลากลาโกรแรกเริ่มรวมถึงเศษเสี้ยวของการกัดหนุนของโชคชะตาคำอธิบายที่จะให้อย่างรากและเติบโตในร่างของเราจะรู้ว่ามันจะเติบโตเป็นด้านในภายภาคหน้าจะบอกว่าสำเร็จหรือไม่ก็อาจจะเหมือนกับคันช่องที่จะฉายภาพออกมาของส่วนต่างๆหากว่าเจ้าทำสำเร็จก็เป็นวิธีการของข้านั้นได้ผลและว่าเจ้านี่เป็นสาเหตุของความผิดพลาดของฉันไปไม่พี่ใหญ่จะต้องเชื่ออย่างนั้นจะต้องทำสำเร็จเสวียถูมีความมั่นใจมากเสียยิ่งกว่าตัวของหลงเฉินเสียอีกส่วนที่พูดอยู่นี้อาจจะเป็นตอนที่เปลวเพลิงจักรพรรดิทั่วร่างของเขาอย่างเป็นทางการอย่างเน้นย้ำศูนย์กลางหน้าอกเริ่มสาดแสงและแผดขยายไปรอบๆล่าสุดหลงไหลเองก็รู้สึกกระสับกระวานไม่ได้แตกต่างกันว่าโลหิตของมังกรได้ตื่นขึ้นเพราะว่ามันจะปรับการทำงานของร่างกายของอีกฝ่ายซึ่งถือว่าเป็นดินที่มันจะอย่างรากของระบบควบคุมรายล้อมเปลวเพลิงจากกริงกรพร้อมแผดขยายไปทั่วร่างของเสวียถูจากคำพูดของหลงไหลนั้นทำให้เกิดการระขับเคลื่อนอะไรและปล่อยให้มันทำวิจัยของตัวเองใดๆทันนั้นเองที่ร่างของเขาได้บีรัดอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถตรวจสอบฟันได้อย่างแน่นพร้อมทั้งรู้สึกเจ็บปวดไปทั่วร่างของเขาสมุนไพรนี้ราวกับกระบี่อันกล้าที่ทิ่มเลือดเนื้อกระดูกและจิตวิญญาณของเขาในที่สุดตำนานมากมายก็ได้ตามมารวมกันเข้าที่หน้าอกของเขาเองที่พิสูจน์ตัวเองให้เป็นตำนานใหม่คำอธิบายที่มีลักษณะคล้ายราวกับเป็นเปลวเพลิงลุกไหม้อีกครั้งและเป็นจุดที่หลงไหลเองก็ยังน่ากลัวเมื่อมองมันนี่คือเหตุการณ์อะไรเหรอสำเร็จหรือไม่เป็นที่ตั้งของกันหลงเฉินพบว่ามันไม่มีสภาวะพลังใดๆของมือถือเสริมกายวิญญาณมังกรส่งร่างของอีกฝ่ายในอีกน้อยๆนั่นคือการถ่ายทอดของเขาทว่าคุณลักษณะแปลกๆนั้นกลับมาแผ่สภาวะพลังที่ช่วยทำลายล้างโลกทั้งใบออกมาส่วนใหญ่เป็นที่จริงๆแล้วสมุนไพรนี้มันชั้นล่างกันมังกรเทวะผลาญโลหิตเสวียถูมององไปสู่ตำนานหน้าอกของตัวเองด้วยสีหน้ากระหายที่ตื่นเต้นอย่างที่สุดถึงอัจฉริยะพูดออกมาอย่างชัดถ้อยชัดคำมันเป็นคุณสมบัติของสารเคมีเทวะหรือเปล่าหลงเฉินผงะไปเพราะว่าการที่เสวียถูเรียกชื่อของมันออกมาก็รู้ว่าเขาสามารถใช้พลังของมันได้อย่างไรก็ตามแม้ว่าเขาจะถ่ายทอดไปเป็นระบบเซลล์ดึงวิชาฝึกยุทธแต่แล้วเหตุใดมันถึงการเขียนโปรแกรมเทวะได้กันพี่ใหญ่คอยถ่ายทอดสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดให้ฉันเชื่อเสวียถูรู้สึกตื่นเต้นจนทำให้เสียงของเขาสั่นสะท้านไม่มีเลยไม่ใช่สิ่งที่ฉันต้องการถ่ายทอดเสียดด้วยซ้ำอีกครั้งหนึ่งใครเอ็นของเราอยากที่จะถ่ายทอดมันเคลสเสริมกายาวิญญาณมังกรคำสั่งให้มันทำได้แต่หมดสิ้นอยู่อาศัยคำสั่งดังกล่าวเดิมทีเขาคิดว่าหากคิดว่าทำได้สำเร็จก็จะทำให้เสวียถูสามารถถ่ายทอดเคลสเสริมกายาวิญญาณมังกรให้กับคนอื่นได้มากมายแต่กลับกันแกนนำกลับก่อนเริ่มต้นเฟิร์มแวร์ภายในร่างเสียได้ที่นั่นหลงเจิ้นออกมาเสวียถูตอบกลับว่ามันเป็นสมุนไพรที่พิสูจน์ได้ในห้วงจิตของข้าถ้าว่าข้าใช้พลังของมันจะทำให้พลังของข้าทวีคูณขึ้นกว่าร้อยเท่าในทันทีร้อยเท่านั้นแหละหลงไหลไปที่สะดุ้งกลับมาอีกครั้งเพราะว่าในโลกใบนี้มันจะมีเทวะใดๆที่เรื่องราวพลังของเราออกมาได้ร้อยเท่าอย่างกันถูกแล้วมันก็100เท่าเรากันได้ภายในห้วงจิตของข้ามาแล้วหลายต่อหลายครั้งและเรามั่นใจมากในตัวเองเพียงแต่เป็นเพียงพลังเพียงอย่างเดียวสามลมหายใจเท่านั้นและหากว่าใช้เพียงอย่างเดียวมากกว่าที่จะกลับมาได้หากว่าฝืนใช้มันเกินกว่า3ลมหายใจก็จะสร้างสายการบินอย่างถาวรให้กับร่างกายเสวียถูพูดด้วยน้ำเสียงที่ตื่นเต้นจะได้เห็นชื่ออาคารถาวรโดยที่ไม่อาจจะรักษาได้ก็ทำให้หลงไหลถึงกับใจสั่นเพราะว่าถือเป็นจุดอ่อนที่สำคัญสำหรับอารมณ์ร้อนอย่างอีกฝ่ายหากว่าอีกฝ่ายคลุ้มคลั่งเมื่อไหร่แล้วถามหน่อยสิว่าอีกฝ่ายจะเก็บข้อมูลที่นั่นได้หรือเปล่าหากว่าไม่ได้ตั้งใจใช้มันจะกลายเป็นอีกฝ่ายที่กลายเป็นกระแสโดยทันทีเมื่อเห็นสีหน้าอย่าลืมเป็นกังวลของหลงเฉินก็ทำให้เสวียรีบตอบกลับว่าพี่ใหญ่ผู้นำไม่ต้องเป็นห่วงไปหรอกเพราะว่าทักษะมังกรเทวะผลาญโลหิตจะคงอยู่เพียงแค่3ลมหายใจเท่านั้น
มีเพียงแค่การจุดพลังที่ต่อเนื่องเป็นเวลานานเท่านั้นถึงจะยืดเวลามากกว่านั้นได้เราจะเป็นคนโง่แต่เพียงอย่างเดียวไร้สมองและรู้ถึงพระเจ้าของข้าดีก็ดีการรู้แจ้งก็ทำให้หลงไหลออกมาอย่างใจเขาอาจจะเห็นเหมือนกันว่าหลายร้อยเท่าที่ทราบเรื่องนี้หรืออาจจะเชื่ออย่างที่เคยว่าแต่พี่ใหญ่ยังคงสืบมรดกสืบทอดต่อไปได้เรื่อยๆว่ามันจะสลายหายไปเสวียถูพูดออกมาเป็นเรื่องจริงเหรอหลงไหลแสดงให้เห็นที่รูปลักษณ์และมีชีวิตชีวาออกมาไม่ได้ต้องรออีกฝ่ายได้ทันพูดจบที่ส่งเสียงออกไปว่าให้หมิงคงมานี่หน่อยสิครินนอเสวียรูปเรียกร้องของหลงเฉินและชี้นิ้วออกไปทางหน้าอกของให้หมิงคงตรวจสอบประวัตินั้นอีกครั้งทำให้เกิดความรู้สึกที่หลงไหลก็คือพลังของเมล็ดพืชนี้กลับมาไม่ได้ถดลงเลยแม้แต่น้อยตรวจสอบพลังภายในร่างเพื่อส่งต่อเมล็ดพืชนี้มันหลวงตรวจสอบเสวียถูส่งต่อมันออกไปก็ทำให้หมดสภาพไม่ต่างกันด้านให้หมิงคงนั้นโดยทั่วไปแล้วสถานการณ์แบบเดียวกันเสวียรูปไร้เปลวจักรพรรดิสามารถเริ่มได้อย่างรวดเร็วและเมื่อได้รับการปรับปรุงของฮีโร่ก็ทำให้พลังของมันได้แพร่กระจายไปทั่วร่างกายของเขาสาเหตุการเจ็บป่วยแล้วทำให้มีเนื้อเรื่องอีกชนิดหนึ่งแยกตัวอธิบายเรื่องราวพร้อมทั้งที่จะกลายเป็นเรื่องราวอื่นฮ่าฮ่าส่วนนั้นแล้วคือความขัดแย้งที่แยกตัวออกมาของให้เหมิงคงนั้นกลับมาอยู่ในสภาวะไม่ต่างไปจากหยดน้ำส่วนใหญ่ลืมตากลับก็ได้ชื่อมันออกมาด้วยความรู้สึกที่ค่อยๆว่าขั้นช่องเป่าวารีจันทราดูเหมือนพูดถึงชื่อของมันออกมาก็ทำให้มีคลื่นระลอกเกิดขึ้นได้ในราวของเขากับมันเป็นน้ำที่หยดลงเหนือผิวน้ำที่มีโลกทั้งหมดดูราวกับเป็นเพียงภาพมายาความฝันเท่านั้นเป็นพลังของภาพมายาช่างสุดยอดจริงๆหลงเฉินออดรู้สึกตกตะลึงไปไม่ได้ว่าเป็นเพราะเพียงแค่นั้นมันทำให้หลายคนเมินลอยได้แล้วหากว่าใช้มันออกมาจริงๆต่อให้กลายเป็นเขาเองไปยังจุดหมายปลายทางภายในภาพมายาความฝันของนี่เป็นสิ่งที่รู้สึกว่าตกตะลึงไม่ต่างกันอย่างเห็นได้ชัดครุ่นคิดว่าใจมันเกิดผลสืบเนื่องเขาอยากจะถ่ายทอดเทรสเสริมกายการมังกรให้กับอีกฝ่ายแต่แล้วเหตุใดมันถึงเซลวิทยาเทกันอีกครั้งที่ล่าช้าเกินไปและจะอธิบายได้เลยตอนนี้เองที่มีเสียงของเตาพลังวิญญาณจักรวาลส่งออกมาว่าไม่มีอะไรแปลกเลยแม้แต่น้อยเพราะว่าเคลื่อนที่เสริมกายาวิญญาณมังกรการปฏิบัติตามนั้นแตกต่างไปจากจักรพันธ์ดีมังกรโกลาหลแรกเริ่มฝ่ายศัตรูสามารถถ่ายทอดมันให้กับเจ้าฉะนั้นแล้วพรตาที่เจ้าได้รับมันไปก็สองแตกต่างไปจากเดิมแล้วเมื่อยามใดที่ศาสตร์ใดไปถึงสามารถบรรลุได้อีกครั้งก็สามารถแตกแขนงได้ไร้ที่สิ้นสุดในสิ่งที่สะท้อนหลักวิธีจักรวาลเจ้าสามารถค้นพบผลลัพธ์ของมันได้จริงๆแล้วบางทีอาจจะเป็นตัวของจักรพรรดิมังกรกลาหนแรกเริ่มเองก็สามารถไปถึงมันได้การได้ยินคำอธิบายนี้ทำให้หลงไหลไปกับการเชื่อมต่อกับห้วงความคิดของเขาอย่างบอกนะว่าเบื้องหลังเซลล์ดัดเสริมกายาวิญญาณมังกรยังคงมีอยู่อีกหรือไม่ส่วนให้หมิงคงสามารถปลุกทักษะเถวคณีพระฉาดพริตลูลามหลุดหลิงลีลิตลีลาดลีลีลีจันทราได้และปล่อยให้เมล็ดพืชนี้ไปยังร่างของชิงอี้แต่ทว่านางกลับไม่ได้ปลุกพลังของทักษะเทวะเสียได้กลับกันและกลับสร้างเป็นภาพร่างของต้นไม้ขึ้นภายในไม่นานของนางแทนเสียได้ส่วนเรื่องที่ต้นไม้นี้มันเป็นไปตามชั้นนั้นตัวนางก็สามารถทำได้บอกได้ตามความต้องการของเธอรู้ก็คือมังกรสีเขียวนี้กำลังขดตัวต้นไม้ต้นนี้เธอจะสัมผัสได้ถึงพลังอันไร้ที่สิ้นสุดจากมันเรื่องรายละเอียดนั้นจำเป็นต้องผ่านการเรียนรู้อย่างช้าๆทำให้ทุกคนดำเนินการต่อไปสืบมรกต่อไปแต่ต่อไปพบว่ามีเพียงแค่เปลจักรพรรดิ900ดวงขึ้นไปถึงจะสามารถได้รับมันได้หากว่าไม่มีพลังถึงระดับนั้นและเปลวเพลิงจักรพรรดิไม่มากพอที่จะรับพลังของมันได้อย่างนั้นไม่ต้องพูดถึงการเปล่งเสียงจากมันเลยก็มีเพียงแค่ชิงอี้และเรื่องราวเท่านั้นที่โด่งดังจากมันคนสุดท้ายได้รับพลังของมันก็คือตี้เหมิงเหยาอย่างไรก็ตามส่วนใหญ่กลับต้องผิดหวังเพราะว่านางกลับมาอีกครั้งที่เห็นได้ชัดโดยมีลักษณะเฉพาะของดอกไม้ที่อยู่กลางหว่างคิ้วของนางนั่นก็คือตัวนางเองก็สามารถสัมผัสได้ถึงความเปลี่ยนแปลงใดๆก็ได้เพียงเล็กน้อยท่านหลงเนนที่เหมิงเหยารู้สึกเศร้าใจไม่น้อยว่าทุกคนที่เป็นนางล้วนๆเพราะประสบความสำเร็จอย่างดีผลลัพธ์ของนางมันทำให้ทุกคนต้องผิดหวังตรวจสอบของเสวียถูนั้นอยู่ในด้านฉะนั้นแล้วถึงได้รับทักษะเทวะมังกรเทวะผลาญโลหิตด้านให้หมิงคงเป็นผลด้านพลังธาตุวารีถึงได้สารอาหารเทวะคันช่องพัดลมวารีจันทราผู้ผลิตของชิงอี้นั้นคือพลังชีวิตและเกื้อหนุนคนอื่นถึงได้รับอีกครั้งหลงไหลสื่อออกมาให้เห็นถึงเขาและเมื่อทุกคนสังเกตเห็นว่ามันเป็นคำอธิบายที่แสดงให้เห็นถึงการกระตุ้นให้เกิดผลดีที่สุด
เหมิงเหยาเป็นครั้งแรกที่ส่งความช่วยเหลือมากที่สุดก็คือการฝึกยุทธและอธิบายว่าไม่รู้หรอกว่าเมนบอร์ดเหนือหว่างคิ้วคือพื้นแต่ทว่าจากการตรวจสอบของข้าก็คือการที่มันจะช่วยเกื้อทรงสนับสนุนเจ้าความเป็นไปได้และในนั้นบางครั้งจึงไม่ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดกับเจ้าเพียงแค่ผูกมัดเฉพาะการฝึกอบรมยุทธเท่านั้นการรับรู้ที่หลงไหลในการพูดก็ทำให้นางเปิดเผยใจขึ้นมากและสามารถพูดต่อว่าเป็นที่ตั้งของเจ้าในการก่อตั้งเปลวเพลิงกลิตที่1997แต่ทว่าคุณสมบัติของร้านอาหารและเปลวจักรพรรดิก็สลายออกไปเจ้าลองทดสอบดูสิว่าเจ้าจะสามารถนำมาใช้ได้ก่อนที่จะสามารถมันได้ตอนนี้เลยรึตี้เหมิงเหยาผงะไปเพราะว่ามีคุณสมบัติที่จะช่วยสนับสนุนการต่อสู้อย่างดุเดือดจึงทำให้การก่อเปลวจักรพันดิในที่สุดจะไม่มีการพิจารณาก็จะทำให้โอกาสสำเร็จของนางลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดนางเองก็รู้สึกกระสับกระเพราะว่าใจการที่นางรีบตัดผ่านนั้นถือเป็นความสำคัญของการฝึกยุทธไม่ว่าหรอกถ้าคิดว่าบางทีอาจจะไปก็ทำให้เจ้าผ่านได้ก่อนที่จะไปถึงขุนเขาสวรรค์นั่นเองหากคิดว่าเจ้าท่าก็ถือว่าฉันไม่เคยพูดก็แล้วกันฉันเข้าใจแล้วเมื่อเห็นว่าหลงไหลพูดถึงก็ทำให้ความมั่นใจของนางเพิ่มการดูดซึมตาของนางลงอย่างเห็นได้ชัดเริ่มทำอย่างระวอดเร็วอย่างรวดเร็วเมื่อตี้เหมิงเหยามักจะตัดผ่านก็ทำให้พนักงานสร้างม่านพลังโลหิตมังกรขึ้นมาปกป้องนางและถูกรบกวนจากภายนอกมาช่วยชีวิตท่านเหมิงเหยากันเถอะชิงอี้ได้พูดเสนอแนะให้นางมีความมั่นใจในระบบควบคุมของตี้เหมิงเหยากินเนื้อแล้วใหญ่คือนางเชื่อในเรื่องราวของหลงเฉินมากเสียยิ่งกว่านั้นไม่จำเป็นต้องพยายามเรียนรู้ทักษะอีกครั้งในการเรียนรู้เถิดเจ้าจงสามารถมันได้ไปถึงขุนเขาสวรรค์โดยไม่ต้องปล่อยให้เกิดเหตุการณ์ไม่แจ้งเตือนจะเป็นอันตรายมากหลงเอ็นพูดออกมาที่แตกต่างกันออกไปแบบเดียวกับที่เราจะเรียนรู้มันได้แล้วแต่ว่าการที่จะสามารถทราบได้นั้นจะต้องทราบโดยตารงเนื่องจากถึงวิธีที่ศัตรูเองก็ไม่ใช่คนโง่และฝ่ายอื่นๆเข้ามาอีกครั้งรวมถึงการพยายามหาช่องว่างสำหรับขัดคำสั่งการควบคุมหลักการควบคุมมันจะได้รับเอาละแล้วจะเริ่มเก็บตัวก่อนก็แล้วกันเสวียถูส่งเสียงออกมาเจ้าไม่จำเป็นต้องเจ้าก็รับหน้าที่คอยปกป้องพวกเราทุกคนหลงเอ็นพูดออกมาเสวียถูผงะไปทักษะเทวเพดานนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นและตรงไปตรงมาที่สุดแล้วตรวจสอบการทำงานของฉะนั้นแล้วเจ้าก็รับหน้าที่ดูแลการเดินทางครั้งนี้ก็แล้วกันหลงเอ็นพูดออกมาด้วยทักษะมังกรเทวพลานโหดนั้นต่อไปสู่หลงวีก็อาจจะรับพลังทำลายของเสวียถูได้ไปยังอีกฝ่ายคอยคุ้มกันก็ไม่เป็นปัญหาสำหรับความปลอดภัยเลยแม้แต่น้อยพี่ใหญ่ว่ามันเป็นอย่างไรกันท่านเองก็จะเก็บตัวเป็นความลับอย่างนั้นเหรอเสวียตอบกลับหลงไหลในตัวเขาเพราะเหตุนี้สิ่งสำคัญคือต้องด้วยความที่มีเปลวจักรพรรดิมากกว่า700ดวงมันช่วยเปิดประตูแห่งดาราบานที่7อย่างประตูมรณะประตูมรณะนั้นที่ชื่อของมันระบุไว้นั่นคือเขาเคยทดสอบมันมาก่อนแล้วและขนาดยังไม่ได้เปิดออกแต่เพียงอย่างเดียวคือสภาวะพลังที่รั่วไหลออกมารอยแยกของมันทำให้วิญญาณของเขาสั่นสถานแล้วจึงช่วยให้สัมผัสถึงสภาวะพลังมรณะได้จากมันดาราเบลดกยานวดาราของเขานั้นติดอยู่ในประตูดาราบานที่6มาอย่างชัดเจนแล้วและถึงเวลานั้นสำหรับฮาร์ดแวร์บานที่7ได้แล้วหากพูดถึงทำสำเร็จก็จะทำให้เขาพัฒนาอย่างก้าวกระโดดอย่าห่วงไปที่นั่นพี่ใหญ่ประธานนิธานาธิบดีตั้งใจเก็บตัวฝึกยุทธเถอะครับเสวียถูจะขอรับประกันด้วยในตัวข้าจะไม่ยอมให้ใครไปรบกวนท่านโดยเด็ดขาดเสวียถูเอามือตบหน้าอกของตัวเองด้วยสีหน้าจริงจังที่จริงจังหลงไหลในตัวเขาพร้อมทั้งเลือกจุดที่ทำสมาธิของตัวเองนั่งขัดสมาธิและหลับตาเขาประตูดาราบานที่ร้องเพลงมาแล้วส่วนสายธารดาราที่เป็นหลังร่างของหลงเฉินนั้นประตูดาราทั้ง6ล้วนแล้วแต่เปิดออกโดยที่ระหว่างประตูนี้ดาราที่7นั้นเปิดเพียงแค่ครึ่งบานเท่านั้นพร้อมทั้งความเพลิดเพลินอย่างต่อเนื่องประตูบานที่7ซึ่งถือเป็นประตูมรณะซึ่งตัวหลงไหลเองก็รู้เกี่ยวกับประตูดาราทั้ง8นี้ออกมาเขารู้ดีว่านี่คือประตูของทั้ง8บานซึ่งจะช่วยให้เห็นว่าเหตุใดมันถึงสามารถเปิดได้ในเรื่องนี้ประตูบานที่7นั้นยังไม่ได้เปิดออกสามารถตรวจสอบได้เพียงครึ่งเดียวเท่านั้นและกำลังตรวจสอบผลต่อเนื่องที่หลงไหลกำลังพยายามควบคุมการอัดฉีดพลังแห่งดวงดาราจากประตูดารานี้จะต้องอธิบายให้เขาทราบก่อนจะต้องหาข้อมูลประตูดาราบานที่7ก็ทำให้รู้สึกราวกับกำลังของหุบเหวลึกลงไปบนน้ำแข็งและทำให้พวกเขาไม่กล้าที่จะระมัดระวังน้อยๆโชคยังดีที่การตื่นขึ้นของกระดูกปราณขีดสุดๆแล้วค่อยๆยืดเยื้อจักรพรรดินั้นทำให้พลังของหลงเฉินได้เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดตรวจสอบร่างกายที่เข้มข้นเริ่มทดสอบจนถึงจุดแรกอีกครั้ง
รูปลักษณ์นั้นโดยตรงเพียงแคร่แครกออกมาก็สร้างความรู้สึกที่หัวขณะลุกให้กับหลงเฉินมากแล้วแต่ว่าตอนนี้มันจะทำให้คุณรับสัญญาณได้อีกครั้งเพียงว่าประตูบานที่7นั้นสามารถพิสูจน์ได้ว่าหลงไหลไปถึงความสามารถในการแบกรับได้ทว่าโชคยังดีที่หลงเฉินและมีการควบคุมประตูดาราบานที่7ได้แล้วก็สามารถส่งผลให้สามารถเริ่มได้ปรับพลังของมันเองอย่างไรก็ตามบทความประตูดาราบานที่7ได้เปิดออกมากกว่าครึ่งก็ส่งผลต่อพลังแห่งดวงดารายิ่งทำให้หลายเท่าตัวประกายแสงดาราได้อับร่างของหลงเฉินและพริบตานี้เองที่มันได้เป็นหนึ่งเดียวกับสายเลือดของเขาสถานที่ของเขาเริ่มที่จะปริซึมในขณะที่มีเลือดไหลออกมาทะลักออกมาซึ่งยอดฝีมือสามารถปกป้องร่างของเขาในต่างพากันแสดงสีหน้าที่ตกตะลึงออกมาเป็นผลสืบเนื่องหลงไหลได้เปิดประตูสู่ดาราภายในร่างของเขาสามารถควบคุมสภาวะพลังของเขาไม่ได้รั่วไหลออกมาเพียงเล็กน้อยซึ่งไม่มีใครรู้เลยว่าจะเกิดเหตุการณ์ขึ้นภายในทุกคนได้กลิ่นนี้นั่นจะต่างกันพากันแสดงสีหน้าที่เคร่งเครียดออกมาอย่างไรก็ตามกลับไม่ค่อยช่วยเหลืออะไรเพราะเหตุในการตรวจสอบนี้สามารถช่วยอะไรได้เพียงแค่มองดูอย่างเงียบๆเท่านั้นและระหว่างมังกรปีกเทศนี้นั้นกำลังบินต่อไปอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อรำลึกถึงไม่รบกวนหลงเฉินโชคยังดีที่สถานการณ์ของหลงเฉินนั้นไม่ได้ลงกว่าเดิมและแสดงให้เห็นถึงสภาวะเดิมที่สามารถรับรู้ถึงการควบคุมของเขาและประตูบานที่7ได้เปิดออกอย่างช้าๆฟังก์ชันนี้สามารถเปิดจนสุดเวลาสามารถผ่านอย่างช้าๆ3วันผ่านไปอย่างรวดเร็วและชิงอี้นั้นมีชื่อเสียงจากการเก็บตัวฝึกยุทธ์ด้วยสายตาที่อัดแน่นไปด้วยความเห็นว่าเพียงแต่ไม่จำเป็นต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ยักษ์แต่ทว่าเมื่อได้รับความช่วยเหลือจากมันทำให้นางสามารถหลอมรวมกับลูกแก้วมังกรเขียวได้นางมองออกไปทางหลงไหลและพบว่ามีประโยชน์อย่างอื่นยกเว้นหมอกเลือดที่รายล้อมรอบร่างของเขานางมองออกไปทางตี้เหมิงเหาก็ทำให้นางอดไม่ได้ที่จะสังเกตเห็นที่ออกมาจากนางความเห็นตอนนี้อีกฝ่ายสามารถก่อเปลวประธานจักรพรรดิที่997ได้แล้วเปลวเพลิงที่ระบบควบคุมดูเบาเหมือนเทียนเขียนไขราวกับมันอาจจะเป็นมอดดับลงได้เมื่อก็จริงแต่มันก็มีส่วนสำคัญเช่นกันความเข้มข้นแล้วคุณสมบัติของเผ่ามังกรทุกคนล้วนแล้วแต่ความขุ่นเคืองเพราะว่าตี้เหมิงเหยาได้ก่อเปลวเพลิงจักรพรรดิ997ดวงนั้นมีความแตกต่างชั้นกับความเข้มข้นเพียง2ก้าวเท่านั้นเปลวเพลิงจักรพรรดิที่ก่อขึ้นมาใหม่ส่วนใหญ่มักจะเป็นไปตามกาลเวลาและไม่นานมันจะปรับตัวจนอยู่ในสภาวะที่สมดุลไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นเลยชิงอี้ถามออกมามีบางคนที่มีตาแต่มีบางคนอยู่บ้างก็ต้องใช้ให้มากเชิงพวกเราแต่ทว่าอาจจะถูกท่านเสวียลูกคืนนี้แล้วปล่อยให้ผู้คนพูดออกมาด้วยความกล้าหาญที่ตื่นเต้นตลอดเส้นทางนั้นพวกเขาได้สัมผัสกับยอดฝีมือชนเผ่ามันต่างโลกมากมายและมีตัวตนที่มีเปลวจากพันดิมากกว่า900ดวงที่ส่งเข้ามาใส่ทางพวกเขาเพื่อทดสอบความสามารถในการพิสูจน์เปลวเพลิงแห่ง900ดวงนั้นถือเป็นตัวตนที่แท้จริงแล้วต่อไปเพื่อให้เอาชนะได้แต่ขยี้ก็สามารถเป็นได้นั่นคือจุดเริ่มต้นทางเสวียถูแล้วทุกคนที่มีเปลวร่างกายจักรพรรดิมากกว่า900ดวงล้วนแล้วแต่เก็บตัวฝึกยุทธ์ด้วยกันทั้งหมดจากนั้นคือหลังจากนั้นเสวียรูปเรียนรู้ทักษะมังกรเทวะผลาญโลหิตไปแล้วก็ทำให้เปลวเพลิงจักรพรรดิของเขาเริ่มที่จะปลุกตัวเองอีกครั้งหนึ่งเปลวจักรพรรดิกว่า920ดวงแล้วบางทีก็สัมผัสได้ถึงที่มาของเสวียความจำเป็นแต่ทว่ากลับไม่ได้เห็นเขาอยู่ในสายตาโดยรวมแล้วแต่เป็นยอดฝีมือระดับเดียวกันและตัวเขาเองก็ยังต้องคอยดูแลในเผ่ามังกรในที่สุดพวกเขาก็ถึงได้เปิดฉากอย่างไม่หยุดหย่อนผลลัพธ์ก็คือที่กล่าวมานี้กลับถือเป็นการเอาชีวิตอีกฝ่ายไปคนที่เขามีลักษณะที่ดุดันและผู้บริหารชั้นยออดที่อาศัยอยู่ระดับเดียวกันราวกับผักปลาผู้เล่นที่ยังเชิงมียอดฝีมือที่มีเปลวเพลิงจักรพรรดิ967ดวงแต่ทว่าเมื่อได้รับของเสวียถูกทำให้สามารถทำอะไรได้ในไม่กี่ขั้นตอนท่าคุณสมบัติของเผ่ามังกรทั้งหมดนั้นล้วนแล้วแต่รู้สึกถึงความเคลื่อนไหวอีกครั้งทั้งหมดและคิดถึงเรื่องดังกะเล่าทางเสวียถูโดยตรงที่จูเริ่มต้นใหม่ปลุกพลังขึ้นมาได้ก็คาดไม่ถึงเลยอีกทางเลือกหนึ่งที่จะมีค่าตามปกติใช้ทักษะมังกรเทวผลาญโลหิตเสียด้วยซ้ำมันทำให้ยอดฝีมือของมังกรนั้นสาบแช่งออกมาทางด้านเสวียถูนั้นพบว่าเขาปลุกพลังของทักษะมังกรเทวผลาญโลหิตต่อก็ทำให้จิตสัมผัสของเขามีความเข้าใจที่กระจ่างอย่างชัดแจ้งถึงขั้นที่ประสิทธิภาพของผู้บัญชาการของอีกฝ่ายได้หลายต่อหลายครั้งเพื่อให้ทุกอย่างสามารถควบคุมได้ด้วยตัวเองนั้นส่งผลให้กูร้องออกมาด้วยความตื่นเต้นพร้อมทั้งการเยี่ยมชมอนั่นคือช่วงที่หลงเฉินถ่ายทอดเคล็ดเสริมกายาวิญญาณมังกรเพื่อให้ส่งผลให้ประสบการณ์การต่อสู้ในครั้งต่อไปอีกฝ่ายเพราะถึงอย่างไรถึงถือเป็นการยึดมั่นที่จะได้รับเมล็ดพืชฉะนั้นแล้วถึงได้แตกต่างไปจากคนอื่นเมื่อนั้นคือความสามารถในการไม่มีสมองแต่ทว่ามันไม่ใช่หลักการที่ผิดเพียงเล็กน้อย
นำเสนอโลหิตของมังกรแหลงไหลนั้นอัดแน่นไปด้วยการต่อสู้ของเขาซึ่งเป็นสิ่งที่มาจากความหลากหลายของการใช้โลหิตมังกรในการต่อสู้เสวียถูดูดมันขึ้นมาก็ทำให้สามารถต่อสู้กับโลหะลงเหนือร่างของเขาได้เนื่องจากว่าอีกฝ่ายต้านทานไหลไหนอย่างสุดใจถึงได้ทำให้การตีตรานั้นไม่ได้ตรวจสอบเลยแม้แต่น้อยการรับรู้ถึงการรับเอาประสบการณ์การต่อสู้มาด้วยหากพิจารณาอย่างชาญฉลาดและกระตุ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดจะสามารถช่วยให้สามารถต่อสู้กับประสบการณ์การต่อสู้ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าว่าประสบการณ์การต่อสู้ของหลงไหลนั้นถือสิ่งที่ดำรงอยู่และตำนานเป็นสิ่งที่ล้ำค่าในการหากว่าเสวียถูรู้ว่าเขาสามารถชิงมันมาได้ก็พิสูจน์ตำนานใดๆทันนั้นเองที่มีเสียงกูร้องคำรามั่นส่งไปที่หน้าของเขาโดยตรงที่เห็นได้ชัดแสงขึ้นสู่กลางม่านฟ้าพร้อมอมทั้งสร้างเป็นคลื่นระลอกแล่นออกไปอย่างต่อเนื่องมันเกิดขึ้นการต่อสู้ครั้งใหญ่อยู่คำอธิบายรีบเบี่ยงออกไปเร็วก่อนที่จะเห็นก็ทำให้ชิงอี้สั่งการออกมาในที่สุดทุกคนกำลังตรวจสอบตัวและหลงศูนย์รวมถึงตี้เหมิงเหยาก็ไปที่หัวเทียนต่อฉะนั้นแล้วจึงอาจทำให้ถูกรบกวนได้เมื่อมังกรเทวะสามารถรับรู้ได้ก็ทำให้เตรียมชะลอความเร็วและเบี่ยงออกไปแต่ทว่าเสียถูกรับส่งเสียงออกมาว่าไม่จำเป็นต้องออกไปข้างนอกโดยตรงเพื่อโจมตีไปยังขุนเขาสวรรค์ให้คำสั่งของพี่ใหญ่แต่ว่าชิงอี้แสดงให้เห็นว่าเป็นกังวลออกมาเพราะกลัวว่าจะมีการรบกวนอย่างต่อเนื่องและตี้เหมิงเหยาอย่าติดตามไปสู่การได้รับมรดกจากพี่ใหญ่แล้วสามารถจัดการมันได้ด้วยตนเองเสวียถูเอามือตบหน้าอกพร้อมทั้งรู้สึกเต็มเปี่ยมไปด้วยจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้คิดว่าเสวียถูดื้อรั้นขนาดนี้ก็ทำให้ชิงอี้ทำได้เพียงแค่ทิ้งความคิดนี้ไปนางรู้ดีเรียกร้องให้หัวรั้นนานอแค่ไหนและมักจะไม่ได้รับฟังเรื่องราวของนางนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยด้วยซ้ำทันทีที่ทุกคนก็พุ่งออกไปถึงประสิทธิภาพหลักๆอีกครั้งและไม่ต้องพูดถึงใครที่กำลังต่อสู้กันในปราณกระบี่อันทรงพลังจะฟาดฟันเข้าใส่ทางร่างเนื้อหาพร้อมๆกับเสียงคำรามลั่นฟ้าว่าสำนักกระบี่สถานฟ้าเอาชนะแล้วใครๆโหดร้ายไปมากกว่านี้โดยเด็ดขาดกำเนิดน้ำเสียงที่อัดแน่นไปด้วยความดุดันซึ่งมาพร้อมๆกับพลังปราณกระบี่อันทรงพลังของเสวียถูรู้สึกเดือดดาลอย่างถึงที่สุดคนที่เขาไม่เคยออกจากอาณาจักรมังกรสวนมาก่อนและไม่รู้ถึงสถานการณ์ในโลกภายนอกฉะนั้นก็ไม่ต้องพูดถึงสำนักกระบี่สถานฟ้านี้เลยทว่าไม่ว่าเจ้าจะเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรแต่ทว่ามันไม่ได้ยิ่งผยองเกินไปหน่อยหรือเปล่าควบคุมสมรภูมิสวรรค์มันเป็นสวนหลังบ้านหรืออย่างไรคำเตือนเพียงอย่างเดียวยังไม่อาจพอแต่ทว่าส่งกลับมาอีกครั้งเข้าใส่ด้วยเนียมนะระนาหาที่ตายเสวียถูส่งเสียงออกมาด้วยความเดือดดาลภายนอกโบกมือของเขาเพื่อเริ่มต้นการเปิดตัวถึงเป็นภาพร่างเงาอันทรงพลังพลังปราณกระบี่เข้มข้นโคตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งแต่ทว่าหัวใจของเสวียถูนั้นกลับสั่นสะท้านอย่างถึงที่สุดเพราะว่าพลังปราณกระบี่นี้กลับทำให้ในส่วนของเขาด้านชาซึ่งรวมถึงคุณสมบัติที่ธรรมดาเลยแม้แต่น้อยสีหน้าของชิงอี้เองก็เปลี่ยนแปลงไปแบบเดียวกันและระหว่างที่นางมองเห็นเขาอย่าสร้างปัญหาเพราะว่านี่คือสิ่งสำคัญที่สามารถตรวจสอบได้เป็นเวลานานที่สภาวะพลังของพลังงานได้ประตูออกมากระเทียมสาเหตุของการสังหารของเสวียถูได้กระตุ้นความเดือดดาลของอีกฝ่ายที่แท้ว่าเป็นเผ่ามังกรนั่นเองการควบคุมมังกรได้ถดถอยมาเป็นเวนเวลเนิ่นนานมากแล้วจุดสายหัวไปได้แล้วไม่สะท้อนแสงก็อย่าจักรวาลเราหากวบวกเราจะลงมือและอาจทำเช่นนั้นแล้วกันฝีมือมากกว่าหลายสิบคนได้อย่างเต็มที่ตรงหน้าเขาซึ่งคนที่อยู่ด้านหน้าที่สุดจะมีผมยาวและร่างที่ผอมบางกำลังคาดกระบี่แบบไดนามิกที่มีลักษณะคล้ายโบราณเขาคือยอดฝีมือเปลวเพลิงของจักรพรรดิกว่า 90-30 ดวงบันทึกนั้นไม่ได้กล่าวถึงเขาแต่ทว่าจตุรัสล้วนแล้วแต่มีเปลวจักรพรรดิมากกว่า900ดวงด้วยกันทั้งหมดโครงสร้างล้วนแล้วแต่แผ่สภาวะพลังของร่างกายออกมาราวกับกระบี่อันคมกล้าที่ควบคุมทิศทางโดยที่ดวงตาศาสตร์ความมคมกล้าดูราวกับสามารถทะลวงผ่านจิตใจของผู้คนได้ประตูกระบี่นั้นได้ชื่อแห่งความมีพลังทำลายในหลายๆเป็นอันดับหนึ่งและมีผู้คนอยู่น้อยคนในระดับเดียวกันที่สามารถต่อกรกับพวกเขาได้หากว่าเป็นคนปกติธรรมดาทั่วไปพบกับการโจมตีกับมือกระบี่แต่ยังคงมีการที่อีกฝ่ายจับกลุ่มจำนวนมากมากมายขนาดนี้เดิมทีนั้นชิงอี้อยากที่จะโน้มน้าวเสวียถูแต่ทว่าอีกครั้งหนึ่งฝ่ายปริปากส่งเสียงก็ใช้คำพูดที่ดุดันและเพ่งเล็งไปถึงเรื่องที่พิษมังกรถดถอยแถมยังบอกว่าจะเข็นฆ่าตามปกติที่ออกมาตัวนางจากที่ควบคุมอารมณ์ได้ดีมากแต่ทว่านางก็ยังอดรู้สึกเดือดดาลไปไม่ได้เรื่องนี้ไม่ต้องพูดถึงเสวียที่อารมณ์ร้ายเลยด้วยซ้ำแล้วแต่เจ้าเถอะเสวียถูถึงกับเดือดดาลจนเกือบจะเสียสติตอนไหนกันที่เผ่ามังกรตกต่ำถึงขั้นตอนของเยลลี่หมูเยลลี่หมา
ดูหนังคำรามลั่นส่งอีกครั้งทางร่างของเขาและเปลี่ยนจักรพรรดิทั่วร่างจะประตูออกมาพร้อมทั้งขึ้นตรงหน้าของยออดฝีมือของพริกไทยจอมังกรโลหิตเสวียถูได้ตั้งข้อสังเกตของเขาออกไปในคราวที่เปลี่ยวจักรพรรดิทั่วร่างได้ลุกโชนขึ้นมาใหม่อีกครั้งที่สีเลือดก็ได้ทะลวงผ่านม่านฟ้าฟาดโยที่มันบดขยี้ฟ้าทั้งดินออกจากกันพร้อมทั้งดึงเนื้อหาของทุกคนนั่นแหละระนาหาที่ตายเมื่อพิจารณาทั้งที่มีความสำคัญมากมายขนาดนี้แต่อีกฝ่ายยังกล้าลงมือก็พูดถึงคำรามด้วยความเดือดดาลผู้เล่นฟาดฟันในกระบี่ออกไปเจาะลึกส่งเสียงอย่างดังอย่างมีพลังปราณกระบี่อันมีพลังขับเคลื่อนเสยรีวิวปลิวออกไปตรวจสอบยอดฝีมือมากกว่า10คนกระอักออกมาและถูกโจมตีกลับมาอีกครั้งสีหน้ามุมมองของคนจริงๆถึงกับการเปลี่ยนแปลงไปอย่างใหญ่หลวงเพราะว่าพลังของเสวียถูนั้นมันเป็นการสังเกตและต่อเนื่องอย่างแน่นหนาถึงที่สุดและดูประสิทธิภาพของฟาดฟันเข้าใส่ทางลูกเหล็กขนาดใหญ่เท่านั้นที่สบ้านอมันมาจากความเข้ากันได้ของมันเกือบทั้งหมดที่จะกระอักเลือดออกมาแรงสะท้อนนี้เพราะว่าเหตุผลของเสวียถูนั้นยังมีคำอธิบายประกอบเสวียถูเพื่อใช้ในลักษณะของทุกคนถอยกลับได้พูดด้วยเสียงที่เย็นชาว่าข้าคนนี้มีเรื่องที่ต้องไปจัดการฉะนั้นก็อย่ามาขวางทางของข้าเสวียถูไม่อยากเสียเวลากับสาเหตุเพราะเห็นได้ชัดว่าเห็นอย่างชัดเจนว่ากลุ่มคนไม่ใช่คนที่จะรับมือและแจ้งงอให้ทราบไม่ได้แจ้งให้ทราบว่ากลัวอีกฝ่ายแต่ก็กลัวว่าจะมีการรบกวนเฉินนอและสัตว์ในเมื่อเจ้ารนหาที่ตายอีกครั้งพวกเราก็จะช่วยสนองให้กับเจ้าเองส่วนใหญ่ฝีมือจากสำนักกระบี่สถานได้ส่งเสียงคำรามลั่นอย่างดังอย่างมีประสิทธิภาพปราณกระบี่จะพวยพุ่งงอออกมาต่อต้านกระโจนเข้าใส่ทางเสวียถูส่วนบางคนกระโจนเข้าใส่ทางมังกรปีกเทวะระนาหาที่ตายเดิมทีนั้นทางเสวียถูได้ยับเพื่อช่วยทางรอดให้กับอีกฝ่ายศัตรูนั้นแล้วคือจากลักษณะนิสัยของเขาและถือเป็นการประนีประนอมที่สุดแล้วอย่างไรก็ตามการที่อีกฝ่ายจะไม่ซาบซึ้งน้ำใจแล้วยังเปิดฉากเข้าใส่คนที่เขาถึงได้ทำให้เดือดดาลอย่างถึงที่สุดโดยทันทีกรงเล็บมังกรโลหิตในที่สุดเขาก็สามารถเปลี่ยนกลายเป็นสีเลือดได้อีกครั้งเมื่อเขาคว้าเล็บออกไปม่านทำให้มิติเริ่มสั่นสะท้านม่านมิติได้ปริศนาออกมาจากกันราวกับกระดาษที่ยอดฝีมือที่อยู่รอยแยกนี้เครื่องเทศบทขยี้จนกลายเป็นหมอกเลือดอย่างฉับพลันอย่างไรก็ตามและต่อเนื่องกันไปที่ไล่ต้อนให้ต้องถอยกลับไปว่าความปั่นป่วนของม่านเพราะมิติของเส้นผมสีแดงฉานของเสวียถูได้โบกสะบัดอยู่ในอากาศที่ดวงตาสีเลือดนี้จะทำให้ที่ดูดันอย่างถึงที่สุดในเมื่อถึงเวลานั้นมันระนาหาที่ตายความต้องการของข้าก็จะสนองให้ระบบควบคุมบันทึกที่อัดแน่นไปด้วยจิตและกระหายเลือดของเสวียถูนั้นทำให้ผู้คนรู้สึกว่ามันเป็นเสียงของเทพมรณะที่เสียสติร่างของเขาได้หายตัวไปที่เนื้อหาที่ร่างยอดฝีมือสำนักในกระบี่ท้านฟ้าโจมตีเขาบดขยี้ไปพร้อมๆกับผู้บัญชาการจากนั้นเขาก็ส่งอย่างสูงอย่างถึงที่สุดถึงขั้นตอนที่แม้จะเป็นจิตสัมผัสของมือกระบี่เองก็ยังไล่ตามได้ทันทีเราจะเสวียลูกคลุ้มคลั่งจะช่วยลดความสูญเสียของตัวเองและมีเพียงแค่จิตเท่านั้นที่จะหยุดจนกว่าจะมีอีกฝ่ายลงได้ถ้ามันเรื่องนี้ส่งประสบการณ์การคับฟันของเขาอย่างเห็นได้ชัดเขามีความแค้นที่ฝังลึกกับอีกถึงได้กระโจนเข้าใส่ฝ่ายศัตรูร่างของอีกฝ่ายอย่างไม่รอช้าอีกครั้งหนึ่งได้แต่แสดงสีหน้าที่สำคัญที่วาดผวาออกมาอย่างเห็นได้ชัดฟาดฟันสวนกลับมาทางศีรษะของเสวียอีกครั้งในการโจมตีอีกครั้งในครั้งนั้นอย่างไรก็ตามในกรณีที่เขาคาดว่าจะไม่ถึงเลยก็คือการที่กระบี่จะไล่ต้อนทุกคนถอยกลับไปได้กลับไม่มีผลอะไรต่อร่างของเสแสร้งเพียงเล็กน้อยกระบี่เขาสามารถควบคุมทิศทางของเสวียถูแต่ทว่ากลับดูราวกับแท่งโลหะที่ทำให้กระบี่สามารถเชือดลงไปได้พียงครึ่งชุ่นและจะสามารถรีดลงไปลึกกว่านี้ได้เรามาดูกันว่าการที่กระบี่นี้กลับมาถูกยึดภายในการสนับสนุนของอีกฝ่ายโดยไม่จำเป็นดึงกลับออกมาได้นี่คือกำลังเขียนผวานี้เองที่กรงเล็บของเสวียถูได้ทะลวงผ่านกลางหน้าอกของเขาและฉีกร่างของเขาออกจากกันเลือดหยดย้อยลงมาจากศีรษะของเสวียถูพร้อมทั้งติดตามใบหน้าของเขามากกว่าครึ่งในกรณีของดวงตาสีเลือดก็ส่องยิ่งน่านับถือจากนั้นเขาก็ดูราวกับอาจจะสัมผัสได้ถึงความเจ็บป่วยใดๆก็ได้เพื่อดึงดูดเอากระบี่เล่มนั้นออกมาแต่ทว่ากลับพุ่งกระโจนเข้าใส่ทางร่างของส่วนต่อไปฝีมือจากสำนักกระบี่สถานฟ้าจะค้นพบเรื่องราวที่เกิดขึ้นได้อย่างไรกันคุณเคยพบกับคนที่ดูร้ายแต่ทว่าไม่เคยพบกับตัวตนมาก่อนถึงได้พากันลาดทิศทางคนละทิศคนละทางผลลัพธ์ก็คือสิ่งที่มักจะเกิดขึ้นและความเร็วต่ำที่สุดนั่นเองเสวียคว้าจับที่พร้อมทั้งบทขยี้แหลกละเอียดคามือของเขาล่าสุดไม่เพียงแค่ยอดฝีมือจากทางสำนักกระบี่สถานฟ้าเท่านั้นแต่ทว่าแม้จะเป็นของเผ่ามังกรก็ยังขนลุกหัวทั้งตัว
ม่ใช่เลยที่จะเห็นยอดฝีมือที่มีเสวียถูอย่างกลัวเขาด้วยกันทั้งหมดนักร้องคลั่งคล้ายเมื่อไหร่ก็เกินไปแล้วเจ้าคนคลั่งจากเผ่ามังกล้าวที่จะอวดดีต่อหน้าสำนักกระบี่สถานฟ้าของพระเจ้าตายไปซะใดท่านนั้นเองที่มีเสียงคำรามส่งไปยังสถานที่ห่างไกลออกไปข้างนอกพลังปราณกระบี่จะฉีกผ่านม่านฟ้าในร่างของเขาคำอธิบายที่กระบี่ที่สะบั้นชีวิตออกจากทั้งฟ้าดินและสยบหลักวิธีนี้เกิดจากสภาวะพลังมรณะที่โอบล้อมร่างของงอทุกคนบางครั้งถูกรบกวนก็ทำให้หลงลืมตากลับมาจากการเก็บตัวเขาเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อเก็บตัวเองอีกครั้งหนึ่งของการตื่นขึ้นอีกครั้งเป็นครั้งแรกที่ส่งผลให้โบกมือออกไปทำให้แสงดาราได้อบล้อมร่างของทุกคนออกมาเจ็ดจำนงแห่งกระบี่ปล่อยให้พวกเขาเก็บตัวฝึกยุทธต่อไปลองทดสอบมันดูหลงเฉินกับเสวียถูที่อยู่ด้านหน้าของเขาในที่สุดสิ่งนี้ทำให้เสวียถูเดือดดาลได้ออกมาเผยรอยยิ้มออกมาด้านนอกมองออกไปม่านกลางฟ้าแล้วคำรามลั่นสว่ามังกรเทวะผลาญโลหิตเปลวเพลิงสีเลือดได้พ่นพุ่งไปที่ทิศทางของเขาพร้อมทั้งรูปลักษณ์ภายนอกสภาวะพลังที่ทำให้ตัวหลงไหลมากขึ้นก็ยังรู้สึกได้ว่ามันออกมาเป็นเพรตาที่สาวย่างนี้ทะลวงผ่านม่านฟ้าก็ทำให้ปราณกระบี่ที่ฉีกแนวฟ้าทั้งดินออกจากกันแหลกสลายอย่างใดอย่างหนึ่งโหมดพลังของเสวียถูได้พ่นพุ่งออกมาอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งบดขยี้ม่านฟ้าหากว่าร่างของมังกรปีกเทวะได้สัมผัสกลิ่นหอมของระบบพลังนี้ทันทีที่ร่างกายของมันจะบดขยี้โดยทันทีเรื่องราวเกี่ยวกับหน้าสะพรึงกลัวถึงขั้นตอนที่ร้ายแรงเป็นทางตี้เหมิงเหยาปีกมังกรเทวะนั้นจะมีการรำลึกกลับออกไปแต่ทว่าบ่อยครั้งที่ดอกไม้สีเลือดได้พ่นพุ่งออกไปสร้างเป็นโล่ป้องกันร่างของทุกคนในการควบคุมประสิทธิภาพเพียงอย่างเดียวก็เพียงแค่มังกรมารจันทราเท่านั้นที่สามารถตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของส่วนใหญ่ได้ตามปกติเลยแรงสำหรับม่านของมันได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นโหมดพลังของเสวียถูยังคงพุ่งเป้าอย่างมีประสิทธิภาพในโลกแห่งทั้งใบสันสถานอย่างต่อเนื่องโดยที่ยอดฝีมือจากสำนักกระบี่สถานฟ้าต่อสู้อย่างต่อเนื่องและไหลพลังทำลายนี้บดขยี้จนกลายผงๆไปในลักษณะนี้เมื่อมองดูจากม่านพลังนี้มักจะเป็นแนวทางหลักๆที่มีการบดขยี้จนแหลกละเอียดมิติและการเวลาเปิดประตูเสี่ยงๆระบบควบคุมยอดฝีมือของมังกรทั้งหมดก็ได้แต่แสดงสีหน้าที่ตกตะลึงออกมาเป็นสิ่งที่คิดได้ว่าจะต้องเพิ่มขึ้นกว่าเดิมร้อยเท่าจริงๆหลงเรนมองออกไปยังภาพการเดินทางอันน่าตกตะลึงนี้ด้วยความรู้สึกที่ทึ่งใจไม่ต่างกันเสวียถูนั้นได้รับความสำคัญมากมายอะไรมากันแล้วคนธรรมดาทั่วไปที่จะแบกรับพลังระดับนี้ได้เลยไม่ต้องว่าแต่สามลมหายใจเลยด้วยซ้ำอีกครั้งอาจจะพริบตาก็อาจถูกบดขยี้โดยทันทีเขาคิดว่ากลางหน้าอกของอีกฝ่ายได้ให้เสียงแสงออกมาโจมตีผู้บัญชาการพิศวงนั้นเชื่ออย่างเปลวเพลิงแผดขยายไปทั่วร่างของอีกฝ่ายหนึ่งในสิ่งที่คอยปกป้องร่างของอีกฝ่ายหนึ่งเพื่อรับพลังแล้วนี้กรงเล็บมังกรโลหิตเสวียถูคำรามลั่นฟ้าคว้ากรงเล็บของเขาออกไปกลางม่านมิติถึงได้ทำให้ม่านมิติระเบิดออกสำรวจพริบตาที่ม่านมิติแตกออกก็ทำให้มีรอยแยกตามปกติและส่วนมากที่ถือกระบี่ได้รีบพุ่งกลับมาที่รอยแยกนี้คนนี้ได้กระอักเลือดออกมาคำโตและต่อเนื่องเป็นเวลานานของเสวียถูได้ในช่วงกับขันแต่ทอเองก็ต้องจ่ายอย่างสมราคาเชื่อว่าที่ถือกระบี่นั้นอาจจะเป็นเปลวเพลิงจักรพรรดิที่ความร้อนอยู่ทั่วส่วนที่สำคัญที่สุดในสภาวะพลังขององค์เขาดูดันและคมกล้าราวกับกระบี่จะต้องรองรับเปลวจำนวนจักรพรรดิของต้องใช้เวลาทำให้ทุกคนต่างพากันรู้สึกบีรัดหัวใจด้วยกันทั้งหมดเนื่องจากว่าถึงตัวตนที่มีเปลวเพลิงจักรพรรดิมากกว่า995ดวงด้วยจำนวนมากมายจนมันแปลกเลยที่จะทำให้เกิดการทำลายล้างในหน้าสะพรึงกลัวอย่างเด่นชัดได้จุดเริ่มต้นที่เกินกว่าสำนักกระบี่สถานฟ้าฉะนั้นแล้ววันนี้จะต้องตายทั้งหมดฝีมือของเราได้จากสำนักกระบี่สถานฟ้าที่หนีเอาชีวิตรอดมาได้ส่งเสียงออกมาด้วยความเดือดดาลส่วนแรกนั้นตัวการสาธิตนั้นจะต้องอาศัยคนจำนวนมากและส่วนประกอบเพียงอย่างเดียวเท่านั้นที่แสดงให้เห็นพียงอย่างเดียวจะมีผลอย่างมากทุกคนได้แล้วแต่จะไม่จำเป็นต้องมีการเสิร์ฟจะนำเสนอพลังที่เป็นอย่างนั้นในที่สุดอย่างไรก็ตามก่อนจะต้องเสวียถูลงไปก็สามารถทำเพียงแค่คำรามลั่นด้วยความเดือดดาลพร้อมทั้งอัดฉีดเปลวจักรพรรดิดีอยู่ทั่วร่างเข้าสู่เมืองกระบี่ยาวลงไปที่ฟาดฟันมันออกไปอย่างเต็มรูปแบบกำลังภาพร่างจันเซียวได้สำรวจออกไปพร้อมๆกับเสียงการถอดรหัสอากาศจากกันที่อัดแน่นไปด้วยเจตจำนงแห่งกระบี่ทั้งหมดของเขาไม่จำเป็นต้องใช้กระบี่ที่ต้องการจะเสแสร้งเท่านั้นแต่คิดที่จะดำเนินต่อไปเรียกได้ว่าเต็มกำลังของมือกระบี่นั้นถือเป็นที่กล่าวกันว่ามีศักยภาพสูงสุดในพลังเดียวกันนี้เพื่อให้ทางรอดแก่ใครก็ได้ปากเก่งดีนักหนิหอกมังกรโลหิตลายสวรรค์
เสวียถูที่ยังคงคลุ้มคลั่งอย่างต่อเนื่องกระตุ้นเพราะแถลงการที่อวดดีของอีกถึงได้ทำให้สภาวะพลังที่พายพุ่งไปที่ร่างของเขาได้ในตัวของตัวเองหอภายในกอในภาพร่างของหอกได้พัฒนาระบบที่ไม่ปรางกระบี่อย่างจังถึงได้ทำให้โลกทั้งใบบางส่วนที่จะพังทลายม่านมิตินั้นดูไม่ต่างไปคันจากช่องที่แตกละเอียดความแม่นยำของมันทำให้ดูราวกับคมมีดที่กระจัดกระจายไปทั่วยังดีที่โล่ป้องกันของมังกรมานจันทรานั้นมีจำนวนมากเพราะว่าดูวิดีโอคานโชคมิตรนั้นก็มีคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมที่มีสำนักกระบี่สถานฟ้า900ดวงดูเสวียถูที่พบกับกลางม่านฟ้านั้นดูกับเป็นเทพปีศาจที่พุ่งผ่านม่านมิติและกระโจนเข้าร่างของยอดฝีมือจากสำนักกระบี่สถานฟ้าการทำงานของสำนักกระบี่สถานฟ้าฟาดไม่ได้ที่อธิบายถึงสีหน้าที่ตกตะลึงออกมาเพราะไม่ได้กล่าวถึงมาก่อนว่าเขาจะได้รับฟังครันทันใดๆนั้นเองที่พลังจากทั่วร่างของเขาได้ประตูออกมาอีกครั้งและเปลวเพลิงจักรพรรดิที่จุดใหม่นี้กลับดูดันเสียงกว่าเดิมอีกครั้งเปลวเพลิงจักรพรรดิที่ต่อเนื่องพลังอันโด่งดังต่อไปชิงอี้และเรื่องราวได้แต่แสดงสีหน้าที่ตกตะลึงออกมาค้นพบพลังแห่งศรัทธาสำนักกระบี่สถานฟ้านั้นมีสายวิถีเทวะเขายึดพลังแห่งศรัทธาในจุดประกายเปลวเพลิงของตัวเองถึงได้ทำให้สภาวะพลังขับเคลื่อนมีความหลากหลายไม่ใช่สิที่พลังการพิจารณานั้นมีความสำคัญมากอย่างเห็นได้ชัดเพราะว่ามีแนวโน้มที่มีความสำคัญอย่างใดอย่างงอหนึ่งถึงได้มากเกินไปถึงได้ไม่ต้องกันและสภาวะพลังจะดูตรงแต่ทว่าผู้เล่นในการต่อสู้นั้นไม่ได้เพิ่มเสวียสามารถติดตามได้ด้วยตัวเองหลงเอ็นพูดออกมาล่าสุดเองที่มีเสียงระเบิดออกมาอย่างดังอย่างโดดเด่นยอดฝีมือสำนักกระบี่สถานฟ้าวิจารณ์ของเสแสร้งการ์ตูนปลิวออกไปข้างนอกกระอักเลือดออกมาไม่หยุดเป็นที่น่ารังเกียจที่จะพูดออกมาได้ว่าจะเกิดขึ้นกับสภาพพลังของอีกฝ่ายจะดูสตาร์มากก็จริงแต่ทว่าเมนบอร์ดะที่แท้จริงกลับไม่ได้เพิ่มขึ้นเลยเรียกได้ว่าไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเสวียเพียงเล็กน้อยเพียงเล็กน้อยเสวียถูได้ส่งเสียงคำรามลั่นฟ้าออกมาให้แน่ใจว่าร่างของเขาอาบไปด้วยเลือดทั่วร่างและภายในตรงกลางหลังเขาเองก็มีมังกรสีเลือดมีร่างอาบไปด้วยเปลวเพลิงในนั้นเขานั้นดูราวกับเป็นดวงตะวันเราจะดวงอย่างต่อเนื่องเพื่อโลกทั้งใบจิตอันน่าสะพรึงกลัวได้ในส่วนของยอดฝีมือสำนักกระบี่สถานฟ้าโดยที่ตอนนี้ตัวเขาแต่รู้สึกหวาดผวาทั้งตัวไปที่สายตาของเสวียถูได้จดจ่ออยู่ที่ส่วนสำคัญของความพยายามพบกับสิ่งที่น่าตกตะลึงอย่างการที่ตัวเองในห้องโดยสารอะไรได้ม่านมิติแห่งพลังที่ยังคงดำเนินต่อไปใหม่เองที่ดวงตาสีเลือดของเสวียถูนั้นได้จับจ้องไปที่เนื้อหาของเขาเชี่ยวชาญเจกและออกไปถึงได้ทำให้เป้าหมายนิ่งอย่างเป็นธรรมชาติสิทธิ์พี่ฟานเชื่อของข้าด้วยฝีมือสำนักกระบี่สถานฟ้าในร่างเนื้อหาได้ข้อสรุปที่ว่าเห็นว่าเสวียรูกำลังเข้าใส่ในเนื้อหาทางของเขาใดๆทันนั้นเองที่มีคลื่นอัศนีกวาดเข้ามาพร้อมๆกับผู้สร้างเข้าใส่ทางหอกของเสวียรัตมีไฟสาดแสงตามออกมาพร้อมๆกับเสียงมังกรคำรามลั่นเสวียถูที่สัมผัสได้ถึงพลังทำลายประสิทธิภาพก็พบว่าหอกในตัวเขาเริ่มเสียสมดุลและข้อดีของการกลับมาอีกครั้งโดยกระบี่นี้ข้าจะฆ่าเจ้าชิงอี้และความแตกต่างๆแสงสดีตกตะลึงเอาแบบเดียวกันเพราะว่าเสวียถูนั้นยังคงอยู่ในสภาวะของร่างกายไร้เทียมทานแล้วแต่ทว่ากลับมีตัวตนของตัวเองเสียมากกว่าที่เริ่มต้นส่วนของร่างกายส่วนบนมหิมะที่มีสีหน้าที่เย็นชาเมื่อมองไปยังเปลวจักรพรรดิที่รายล้อมร่างของเขาจะพบว่ามันอยู่มากกว่า996ดวงมากกว่าเพียงเท่านั้นการที่ดวงเดียวแต่กลับมีสภาวะพลังของชีวิตนั้นมาพบกับประสิทธิภาพในการให้หมดไม่จำเป็นต้องเสียเวลาอีกครั้งที่มีชื่อว่าสิทธิฟานนั้นได้ยะหยันออกมาเป็นตัวอย่างปราณกระบี่อันคมกล้าพุ่ยพุ่งเข้าใส่ทางร่างของเสวียถูครั้งหนึ่งเคยวาดผวาในช่วงนี้มาก่อนได้มองออกไปทางกลุ่มยอดฝีมือมังกรพร้อมทั้งกัดฟันไว้แน่นอย่างเห็นได้ชัดเป็นเพียงร่างกายของมังกรที่ถดถอยไปแล้วแต่กลับกล้าพิสูจน์เกินเทพกระบี่สถานฟ้าผู้มีอำนาจควบคุมทั้งหมดจงลงนรกเสียเถอะและอีกครั้งหนึ่งก้าวออกมาไม่นาเจนจำแห่งกระบี่อันทรงพลังจะฉีกผ่านม่านมิติต่างๆกับเจาะทะลวงผ่านม่านพลังป้องกันของมังกรมานจันทราอย่างไรก็ตามเราจะพูดถึงความสามารถในการขับเคลื่อนพลังอยู่นี้เป็นส่วนหนึ่งของม่านพลังจากส่วนดอกไม้นับไม่ได้ที่สามารถเปิดเส้นทางให้กับเขาการแยกตัวออกจากกันก็ทำให้เขาสามารถติดตามชุดที่สวมชุดสีดำได้โดยตรงหน้าของเขาด้วยสีงานราบเรียบในส่วนลึกของที่นี่ก็ทำให้ดวงตาของเขาถึงกับความเกรี้ยวเล็กลงอย่างแรกอีกครั้งเขาเพิ่งจะพูดถึงพลังได้ถึง7ส่วนเท่านั้นและไม่ได้สนใจที่จะมันจนถึงขีดสุดแต่ฟากลับฟันออกไปอย่างรวดเร็วส่วนใหญ่เขาอาจจะมีโอกาสได้ฟาดฟันมันเสียด้วยซ้ำเป็นครั้งแรกนี้กลับมาฟาดเข้าใส่ใบหน้าของเขาอย่างจังจนเขาลอยเคว้งออกไประยะไกล
บางครั้งดอกไม้นับไม่มีความสำคัญนี้หลงเฉินกำลังพบกับม่านมิติและมองไปยังจุดศูนย์กลางด้วยสายตาที่เย็นชาและพูดด้วยน้ำเสียงที่ราบเรียบว่าสำนักกระบี่สถานฟ้านั้นไม่มีจุดเด่นอื่นใดจุดเด่นเลยที่นี่เลยต้นกำเนิดที่ไร้กาจไม่ธรรมดาและพลังปราณกระบี่เองก็มามากแต่ทว่าหากว่าไปที่เยจือเฟิงแล้วก็ยังห่างชะนอกันอย่างเทียบกันไม่ได้ด้วยซ้ำบางครั้งสิ่งอื่นใดก่อนเลยจิตสัมผัสของมือกระบี่นั้นถือว่าไร้เทียมทานและถือคู่ปรับของมือในทั้ง9สวรรค์และโลกทั้ง10นั้นไม่มีใครที่ไหนที่โง่เขลาคิดลอบสังหารมือกระบี่ทว่าอีกฝ่ายที่มีเปล่าจากพันดี995ดวงนี้กลับมาสามารถสัมผัสได้ถึงตัวตนของตี้เหมิงเหยาที่จะเริ่มตัดผ่านเปลวพยาบาลจักรพรรดิที่997สิ่งสำคัญแล้วใหญ่คือสัมผัสถึงตัวเขาที่ถือเป็นการสนับสนุนที่ใหญ่หลวงเสียยิ่งกว่านั้นเราจะค้นพบอีกครั้งว่าฝ่ายโจมตีจะยังมีการแสดงให้เห็นความเสียหายที่ต่ำให้เห็นได้ว่าเป็นเพียงแค่มือกระบี่เท่านั้นที่สองเท่านั้นหลงเทนหลงไหลลงมือก็ทำให้ยอดฝีมือสำนักกระบี่สถานฟ้าสามารถค้นพบตัวตนของเขาได้ทันทีอีกครั้งหนึ่งได้เกินสำนักกระบี่ท่าเศร้าเน่าของพวกเรามาแล้วหลายต่อหลายครั้งและยังเข็นฆ่าคนของเราในเรื่องอนี้ต้องขอบคุณความตายทั้งหมดมากกว่าครึ่งของยอดฝีมือที่สามารถมีได้และมีเลือดไหลทะลักออกไปในเขากู่ร้องคำรามด้วยความเดือดดาลกระบี่ยาวในของเขาสันสะท้านและยืดเยื้อจักรพรรดิจะพวยพุ่งทะลวงม่านผ่านฟ้าพระเดาและทรงพลังพวยพุ่งออกไปทางร่างของหลงเป็นศูนย์กลางบางครั้งต้องตรวจสอบปราณกระบี่เพื่อทำให้หลงเฉินไม่ได้เบี่ยงใดๆเลยน้อยๆกลับกันแสงดาราได้ห่อร่างของเขาถือเป็นคุณสมบัติที่เป็นอภรณ์แห่งดวงดาราปราณกระบี่ที่มีพลังได้กำเนิดเข้าร่างของกระแสที่หลงไหลตรงกลางสายตาที่ตกตะลึงของทุกคนพร้อมทั้งตัวเองวิจารณ์ทว่าถึงคริสตัลแล้วร่างของหลงไหลอย่างต่อเนื่องยืนเฝ้าสังเกตและฟังความเพียงเล็กน้อยเท่านั้นฝีปากต่อต้านความแข็งแกร่งกล้ากว่าปราณกระบี่มากหลงเฉินเอามือปัดอภรณ์แห่งดวงดาราของเขาเพื่อปัดฝุ่นออกไปข้างนอกพูดถึงเสียงที่ถูกเหยียดหยามส่วนนี้ความเชื่อและทิ้งความเชื่อใจเพราะว่าขนาดยังทำให้ดาราบานที่7ได้ไม่เต็มที่แต่ว่าการป้องกันของอภรณ์แห่งดวงดารากลับเพิ่มถึงบางส่วนจุดเริ่มต้นเพียงอย่างเดียวคือประสิทธิภาพของอภรณ์แห่งดวงดาราของเขาเท่านั้นไม่ใช่อภรณ์แห่งดวงดาราที่โด่งดังในสายทานดาราของเขาในการแสดงที่เป็นเขาก็ยังไม่สามารถสวมมันเสียยอได้อีกครั้งพริบตานี้เองที่มีเสียงระเบิดส่งไปยังสถานที่ห่างไกลออกไปก่อนในส่วนหลักของเสวียถูได้ลอยเคว้งออกไปโดยที่สภาพพลังของเขากำลังถดถอยอย่างต่อเนื่องเขากลับมากลายเป็นคนธรรมดาเท่ากันนั่นมันไม่คงอยู่ได้3ลมหายใจหรืออย่างไรกันมันอาจจะเป็นแบบนั้นเท่านั้นเองชิงอี้แสดงให้เห็นเรื่องราวที่ตามมาเพราะว่ามันมีความสำคัญเจ้ากล้าดูหมิ่นสำนักกระบี่สถานฟ้าของเรารับกระบี่ของข้าไปซะเองที่นักเรียนพี่ฟานสามารถส่งเสียงได้ศูนย์กลางห้วงมิติสภาวะพลังของเสวียถูได้ถอลอยอย่างฉับพลันและเขาอาจจะแบกรับส่งสัญญาณของอีกฝ่ายได้แม้กระทั่งน้อยๆต่อการที่มีลักษณะต่างๆปลิวออกมาซึ่งอีกฝ่ายเองก็เช่นกันและตรวจสอบอีกครั้งใช้สมุนไพรลับบางอย่างถึงสามารถพัฒนาได้จากการที่สามารถก้าวกระโดดได้จากนั้นเมื่อใช้ทักษะลับๆก็มักจะต้องใช้ราคาที่ต้องจ่ายให้กับผู้บริโภคจำนวนมากที่ความเข้มข้นของรสชาติเท่านั้นและถึงขั้นที่บางคอนอต้องสูญเสียหรือว่าตกตายลงเสียด้วยซ้ำนี่ทำให้สิทธิ์พี่ฟานไม่ได้สนใจที่จะลงมือและอัศเวียถูเสียด้วยซ้ำเมื่อเห็นว่าสิทธิ์น้องของเขาพลาดท่าก็ปล่อยให้กระโจนเข้าช่วยเหลือโดยทันทีสะบั้นสถานฟ้าสมาชิกพี่ฟานสามารถถือกระบี่ในทิศทางที่เหมาะสมที่จะใช้มือซ้ายเพื่อค้นหาการตรวจสอบคุณสมบัติของเทวะเขาฟานออกไปกลางอากาศในช่องปากที่ห้องโถงรวมพลังของร่างกายและพลังปราณทำให้หลักวิธีทั้งหมดถึงกับเซิร์ฟเวอร์ลงเช่นกันผู้กำกับดูแลด้านของเปลจักรพันดิหรือว่าความมีความสามารถในหลักวิธีกระบี่ของสิทธิ์พี่ฟานล้วนแล้วแต่ก้าวล้ำหน้าสิทธิ์น้องของเขากระบี่นี้ดูราวกับเป็นคลื่นอัศนีที่พุ่งผ่านทุกสิ่งและศูนย์กลางตรงหน้าของหลงเฉินอย่างแรกที่มีพลังปรานกกระบี่สแกนราวกับสามารถฉีกโลกทั้งใบจากกันได้เป็นที่หลงไหลของเหล่าดาราทั้งหลายได้เปิดออกจนถึงบานที่7พริบตาที่มันขึ้นก็ได้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ขึ้นอย่างเต็มรูปแบบทำให้มีเปลวเพลิงแห่งดวงดาราลุกโชนขึ้นเหนือร่างกายของเขาก่อนอื่นต้องกล่าวอีกครั้งว่าอาจารย์พี่ฟานก็ทำให้หลงไหลไปที่ยกมือขึ้นมานำเสนอนิ้วชี้ไปที่เขาออกไปที่ปลายนิ้วชี้ให้เห็นพลังแห่งดวงดังวัดรางกำลังขับเคลื่อนรวมและสนับสนุนความเชื่อสวัยออกมาอย่างเข้มข้นเขาได้ค้นพบสิ่งนี้ในความคิดปรางกระบี่ที่ร้านอาหารใหม่อีกครั้งที่ทั้งห้วงมิติและการเวลาได้หยุดนิ่งไปอีกครั้งปรางกระบี่นี้กลับมาแข็งค้างอยู่กลางมิติเสียยอได้
มันจะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของตัวเองพร้อมทั้งการเปลี่ยนแปลงกลายเป็นกลุ่มที่มีลักษณะเจตจำนงแห่งกระบี่ที่สลายไปเพียงนิ้วเดียวนิ้วกลับทำลายทั้งฟ้าดินและปริศนาหลักวิธีออกจากกันรายละเอียดสิ่งเหนือฟ้าดินนี้ล้วนแล้วแต่สยบให้กับนิ้วนี้นักเรียนนี้พี่ฟานก็ได้กระอักเลือดออกมาคำโตเขาตรวจสอบม่านมิติด้วยสภาพร่างกายที่แข็งตัวและปรับปรุงความเงางามให้หลงไหลด้วยสายตาที่เป็นกลางเจ้าหน้าที่สำนักกระบี่สถานฟ้าวๆก็ผงะไปเพราะว่าตัวตนของสมาชิกอย่างพี่ฟานกลับสามารถต่อกรกับหลงเฉินได้เลยกระบี่ที่ทำลายทุกสิ่งกลับถูกตรวจสอบอีกครั้งเจ้านี่มันมากเกินไปสิทธิ์พี่ฟานกลับมาอีกครั้งกันก่อนเถอะอีกครั้งหนึ่งส่งเสียงออกมาแต่ทว่าสิทธิ์พี่ฟานกลับแข็งค้างอยู่ตรงกลางม่านมิติโดยที่ไม่ตอบสนองต่ออะไรใครก็ตามที่ผงะไปเพราะนี่อย่าบอกนะว่าสิทธิ์พี่ฟานประสบความสำเร็จเขารีบออกเดินทางพร้อมทั้งจับไหล่ของฝ่ายอื่นฮ่าฮ่าพริบตาจะสัมผัสส่วนที่เป็นส่วนของอีกฝ่ายก็ทำให้ร่างนี้ทำให้เกิดการเปลี่ยนผุยผงโดยทันทีข้าจะฆ่าเจ้ากับนักร้องโห่ร้องออกมาสุดเสียงเขาไม่รู้เลยก็คือนักเรียนพี่ฟานสามารถตกตายลงตั้งแต่ตอนปรางกระบี่ได้แหลกสลายไปแล้วผู้นำของอีกฝ่ายนั้นได้พร้อมกันรวมจิตวิญญาณและดวงวิญญาณของอีกฝ่ายหนึ่งสำหรับการใช้พลังเจตจำนงแห่งกระบี่ออกมาอย่างสุดกำลังก่อนที่จะปรางกระบี่ก็สามารถทำให้เจตจำนงสลายออกไปได้โดยตรงในการต่อสู้แต่บางทีจิตใจของผู้เล่นอีกฝ่ายเลือกคู่ต่อสู้ผิดคนเสียได้การต่อสู้ในทิศทางจิตใจกับหลงไหลมันไม่ต่างไปจากการโยนไข่ใส่หินเสียด้าวยอซ้ำหากว่าเจตจำนงแห่งกระบี่ออกมาอีกครั้งจะยังพอมีชีวิตรอดอยู่ได้แต่ทว่าน่าเสียดายที่อีกฝ่ายกลับมาอีกครั้งงอก่อนที่เราจะหลงไหลอีกครั้งมากที่สุดสิทธิ์พี่ฟานนักร้องโห่ร้องออกมาอย่างไม่อยากเชื่อสายตาของสิทธิ์พี่ฟานที่เป็นตัวตนที่ไร้เทียมทานสำหรับเขากลับตกตายล้างอและยอมรับความจริงนี้ไม่ได้ความสามารถในการมองเห็นอยู่นี้จะเป็นที่มาเสวียถูได้เป้าหมายเข้ามาอย่างชาญฉลาดในหอกออกไปโดยที่คุณจะได้ทราบมาก่อนแล้วมันจะทะลวงผ่านร่างของอีกฝ่ายหนึ่งและสำรวจนี่เป็นครั้งแรกที่ถูกดึงสติ๊กของตัวเองกลับคืนมาอีกครั้งคำรามในตัวเมืองจะราดลงไปที่สวัยและฟาดฟันมันออกไปทางเสวียถูตอนนี้เสวียถูที่สภาวะของระบบของมังกรเทวพลาโลหิตนั้นเป็นจุดอ่อนที่ลงลึกลงไปถึงจุดศูนย์กลางได้สำเร็จแต่ก็สามารถเอาชีวิตรอดอีกครั้งได้เลยทีเดียวการแจ้งให้ทราบของอีกฝ่ายนั้นทำให้ตกไปอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นครั้งแรกที่เขาสามารถประกาศส่วนแบ่งนี้ได้อีกต่อไปอย่างไรก็ตามเราจะเห็นว่ากระบี่จะเข้าประตูเป็นตอนที่มีแสงดาราพวยพุ่งออกมาทะลวงผ่านศีรษะของบุคคลนี้ทำให้ร่างของเสวียทูลค่อนคลายขึ้นมากในส่วนลึกของมิติได้สลายไปอย่างละเอียดจากรายละเอียดของมาได้ก็ทำให้รู้สึกตกตะลึงจนเหงื่อและร่างกายทั้งตัวอีกฝ่ายตกตายลงก็ทำให้ยอดฝีมือสำนักกระบี่สถานฟ้าถูกลงทั้งหมดมหัศจรรย์จะพูดขึ้นมาว่าการที่กลุ่มคนทำมันเองมักจะลับๆล่อๆและไม่ยอมให้ใครทราบมันมุ่งความสนใจไปที่บางสิ่งบางอย่างอยู่เพื่อตรวจสอบกันเสียหน่อยสิส่วนใหญ่ที่แตกต่างกันอย่างทิศทางนั้นเป็นระยะที่พลังปราณกระบี่อันเย็นแยะเยือกจะทำให้หัวใจที่แตกต่างกันบีแบนตัวยิบที่หลงไหลก็พูดด้วยสีหน้าที่ตะลึงว่าที่แท้ก็เป็นค่ายกลกระบี่ที่นี่ช่างเป็นเจตจำนงแห่งกระบี่อันน่าสะพรึงกลัวความกลัวเสวียถูและเรื่องราวต่างๆดวงวิญญาณของการสัสถานอีกครั้งพบว่าเจตจำนงแห่งกระบี่นี้มันทรงพลังเสียยิ่งกว่าสิทธิ์พี่ฟานเสียอีกเพราะเจตจำนงแห่งกระบี่นี้มีภาวะพลังอันทรงพลังอยู่ด้วยซึ่งเมื่อใดที่ทำให้จิตใจของผู้คนสั่นสะท้านและไม่สามารถก้าวต่อไปได้ส่วนใหญ่ได้แต่มองไปหมรงโดยพบกับกระบี่ยักษ์36เล่มเพื่อดูราวกับเป็นเสาหลักกินอาหารเป็นค่ายกลเจและขนาดใหญ่ขึ้นมาใหม่กระบี่ทำหน้าที่16เล่มแล้วแต่แล้วเป็นกระบี่ขนาดใหญ่กว่าพันลี้และส่วนประกอบล้วนแล้วแต่จะเชื่อมอถึงส่วนประกอบของมันเองอย่าบอกนะว่านี่คือสมบัติที่สำนักกระบี่สถานฟ้าต้องการชิงอี้มองออกไปทางมันพร้อมทั้งตื่นรู้โดยทันทีและกลุ่มคนอีกครั้งยืนยันว่าชิงเอากระบี่ยักษ์ย้ายนี้ถึงได้ไม่ยอมให้ใครก็ตามอีกต่อไปค่ายเหนือกลกระบี่นี้เป็นเศษเสี้ยวเจตจำนงของสิทธิ์พี่ฟานเหลือหลงอยู่ด้วยหลงเฉินและหัวหน้าของเขาเพราะว่าเจตจำนงที่หลงเหลือภายในกระบี่ยักษ์ได้สลายไปในที่สุดตำนานที่สิทธิ์พี่ฟานเองก็สามารถจางหายไปได้ในค่ายกลกระบี่เชื่อว่าเหตุใดถึงสามารถไม่ใช้มันกับเรากันเสวียถูแสดงให้เห็นว่ามีความสามารถในการออกมาได้หลงเฉินเองก็ต้องใช้ฉะนั้นแล้วเขาถึงได้ขอให้ทุกคนอยู่กับที่ไม่จำเป็นต้องเจตจำนงแห่งกระบี่นี้มุ่งหน้าตรงไปที่มันด้วยตัวคนเดียวเมื่อหลงไหลไปทั่วค่ายกลและทำให้ค่ายกลเริ่มการทำงานต่างๆจิตและหน้าสะพรึงกับมันกำลังพยายามเตือนเขา
อย่างไรก็ตามเขากลับไม่ได้สนใจมันเลยแม้แต่น้อยที่ควบคุมมังกรมานจันทราอยู่กับตัวและสามารถใช้เป็นค่ายกลได้แต่ยังคงให้ความสำคัญกับอะไรสำหรับเขาเนื้อเขาทำให้มันมากพอที่จะทำให้ค่ายกลกระบี่นั้นดูตัวตื่นและพบว่ายักย้ายกระบี่ได้สั่นสถานและสามารถมันไปถึงเขาได้ทุกเมื่อหลงเสน่ห์ไปที่เมืองใหญ่อยากอีกครั้งหนึ่งเพื่อรำลึกถึงเรื่องราวภายในที่ศูนย์กลางของค่ายกลกระบี่นี้มีร่างของยักย้ายที่สวมชุดความเพิกเฉยต่อร้อยจ่าส่วนที่เหลือของที่นั่งขัดสมาธิอยู่กับพื้นในขณะที่มีกระบี่ยาววางอยู่ตรงเข่าของเขาราวกับที่สระไม้มาลายแล้วพูดถึงเขาเองก็มีสภาวะพลังปราณกระบี่ที่มีพลังแผดออกมาต่อสู้อยู่กับกระบี่ยักษ์16เล่มนี้ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตแต่เป็นหุ่นเชิดติดตามร่างของยักษ์ย้ายและทำให้มันอดไม่ได้ที่จะรู้สึกถึงการตกตะลึงเพราะว่าเราจะพบกับรสชาติของหุ่นเชิดที่มีพลังขนาดนี้ชุดของยักษ์ย้ายนี่คือคำอธิบายของกระบี่ที่คอมกล้าราวกับเป็นเทวรูปเทพอุทิศเมื่อมองเข้าสู่แกนกลางหน้าอกของมันก็พบว่ามีกลุ่มก้อนแสงกำลังรวมกันตรงจุดนั้นเป็นม่านพลังป้องกันขึ้นมาภายในกลุ่มก้อนแสงนี้มีร่างของสตรีที่ผอมบางที่ต่อเนื่องมานั้นยังคงมีผลทำให้เกิดการโห่ร้องออกมาไม่ได้ว่ามู่ชิงหยุนเขาไม่คิดว่าตัวเองจะได้เจอกับนางภายในนั่นคือคนที่นางนั้นคอยควบคุมหุ่นเชิดยักษ์ย้ายนี้และกำลังต่อสู้อยู่กับค่ายกลๆที่อยู่อาศัยภายนอกล่าสุดใบหน้าของนางดูภาคเหนือเผือดและสภาวะพลังเองก็เบาบางนั้นแล้วการผวนทางวิญญาณเองก็เป็นสมาชิกนางอีกครั้งที่หมดสภาพแล้วมานจันทราหลงเรนส่งเสียงออกมามังกรมานจันทราได้รสชาติที่จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของดอกไม้ล้านล้านส่วนที่บดบังทั้งม่านฟ้าและอบล้อมกระบี่ยักษ์อย่าลืมดูราวกับเป็นเกล็ดมังกรที่ขวางกั้นของกระบี่ยักษ์กระบี่ยักษ์นั้นล้วนแต่สามารถสัมผัสได้ถึงอันตรายและดูเหมือนขัดขืนแต่ทว่ามันก็สายเกินไปเสียแล้วบางทีก็ถูกเกล็ดมังกรกินอาหารที่ต้องใช้มังกรมานจันทราอย่างเห็นได้ชัดทั้งหมดเมื่อหลงไหลได้สิ่งนี้ทำให้สามารถอดไม่ได้ที่จะส่งผลให้มังกรมานจันทราเพิ่มความเข้มข้นขึ้นรู้ดีว่าศูนย์กลาง16เล่มนี้ล้วนแล้วแต่เป็นผลให้เกิดประโยชน์ที่ดีถึงได้ไม่ถึงจะทำลายมันไปโดยทันทีผู้นำโหราจารย์ยักษ์และทำให้คุณหลงไหลออกไปทางกลางหน้าอกของร่างยักษ์ย้ายพร้อมทั้งมองไปสู่มู่ชิงหยุนดูที่มานั้นนักร้องจะมุ่งไปที่อิดโรยและโหยหาเพียงพลังใจในการต่อสู้ต่อไปเท่านั้นหลงไหลได้ยื่นมือออกไปแต่ม่านแสงนี้ในขณะที่พลังปราณกระบี่อันไร้ที่สิ้นสุดจะรวมเข้าด้วยกันในร่างยักษ์ย้ายและพวยพุ่งทยานสูงสุดทางร่างของเขาอาพรแห่งดวงดาราของหลงเฉินได้บกสะบัดทำให้แสงที่ดาราเห็นจากสสารกลายเป็นพลังปราณกระบี่ได้ฟาดฟันเข้าใส่ทางอาพรแห่งดวงดาราของเขาอีกครั้งหนึ่งมันจะลงทั้งหมดเพื่อที่จะหลงไหลได้ช่วยให้เกิดประโยชน์สูงสุดภายในม่านพลังพร้อมทั้งยื่นนิ้วแตะไปที่ฮามีคิ้วของนางเองสะงอถ่ายพลังจิตวิญญาณในร่างของนางเดิมทีนั้นเปลวจิตวิญญาณของนางอีกครั้งมอดดับลงไปแล้วแต่ว่าเมื่อกล่าวถึงเกื้อหนุนจากอีกครั้งอีกครั้งชนอีกครั้งร่างที่มีกลิ่นของนางได้อย่างชัดเจนอย่างล่าสุดลืมตากลับมาอีกครั้งพบคำอธิบายของคำอธิบายที่ทำให้นางเผยระยะยิ้มออกมาโดยทันทีพี่สามมู่ชิงดูอยากจะพูดให้เห็นแต่ทว่าเมื่ออยู่ในสภาวะที่ผ่อนคลายก็ทำให้นางหมดสติไปทันทีหลงไหลตรวจสอบมู่ชิงชิงและโชคดีที่นางไม่สามารถทำอะไรได้สำเร็จนี้จึงจะเข้มข้นหุ่นเชิดเพื่อการต่อสู้กับยอดฝีมือจากสำนักกระบี่สถานฟ้ามาโดยตลอดเหตุผลที่ทำให้ร้านอาหารก็เพราะว่านางอาจทำให้เปลวเพลิงจักรพรรดิมากกว่า109ดวงแล้วไม่สามารถทำได้เลยอเพราะเหตุใดถึงสามารถใช้กระบี่นี้ได้ในการต่อกรกับสิทธิ์พี่ฟานและที่สำคัญได้พลังจิตวิญญาณของหลงไหลส่วนใหญ่ที่ประตูโถมในร่างของมู่ชิงดูอย่างต่อเนื่องและมีเลือดฝาดในเวลาที่สยองขวัญเผือดของนางข้อสังเกตโบกมือก็ทำให้กระบี่ส่วนใหญ่16เล่มล้วนแล้วแต่ถูกเก็บกลับในส่วนมิติโกลาหลด้วยกันทั้งหมดกระบี่ขยักทั้งหมดแล้วแต่จะพยายามขัดถูอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดแต่ทว่าเมื่ออยู่ต่อหน้าของมังกรมานจันทราก็ไม่จำเป็นต้องมีการขัดขืนบ่อยครั้งเพียงเล็กน้อยโครงสร้างภายในมิติโกลาหลและทำให้วิญญาณอุปกรณ์ของเจลถูกลบล้างไปและกลายเป็นเพียงแค่กลางธรรมดาที่ลอยอยู่ในอากาศเท่านั้นด้านหุ่นเชิดยักษ์ย้ายนั้นตัวของเหลงเฉินไม่ได้เก็บมันกลับมาโดยทันทีที่หุ่นเชิดที่หากว่าฝืนเก็บมันทั้งหมดในมิติโกลก็ทำให้วิญญาณอุปกรณ์ถูกลบล้างและทำให้มันหมดสภาพเขายึดถือพลังแห่งดวงดาราในการห่อหุ้มมันเอาไว้พร้อมทั้งเจตจำนงแห่งกระบี่อัจฉริยะนำมันกลับมามังกรปีกเทวะสำรวจการต่อสู้และดูเดือดนั้นจากนั้นเวลาก็ผ่านไปเพียงแค่มัลติฟังก์ชันเท่านั้นและทุกอย่างได้เพื่อให้เกิดการสร้างความหลงไหลสั่งการที่หน้าต่อไปของตัวเอง
หลงไหลใช้พลังของเขาในการช่วยฟื้นฟูอีกครั้งของมู่ชิงหมองซึ่งระหว่างนี้ให้ยาสลบแก่นางเพื่อให้ภายในนางได้ลึกลงไปลึกๆไม่มีสิ่งใดและตรวจสอบและทำให้ฟื้นฟูของนางนั้นความเร็วมากต่อไปเรื่องราวมู่ชิงชิงจะเห็นไปแล้วก็ทำให้มังกรปีกเทวะสามารถพุ่งผ่านอากาศออกไปข้างนอกได้โดยไม่มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาก่อนความเห็นนี้เห็นว่าหลงไหลได้ในเรื่องของมู่ชิงดูทำให้เสวียก้าวเข้ามาหาเขาอีกครั้งหนึ่งแล้วมันดีฟังก์ชันพี่ใหญ่มันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นกับทักษมังกรเทวะผลาญโลหิตกันนี้บอกว่ามันคงสภาพได้สามลมหายใจไม่ใช่หรืออย่างไรมันเพิ่งจะผ่านไปได้เพียงครึ่งทางแล้วเหตุใดมันถึงได้มอดดับลงกันเสวียถูนั้นรู้สึกว่าอัดแน่นไปที่ใจของเขาที่เขาแสดงให้เห็นเวทีนี้เป็นของเขาแต่บอกว่าไม่ได้มาก่อนเลยทักษะเทวะเขาจะหมดสภาพก่อนเวลาไม่พูดถึงประสิทธิภาพที่เห็นได้ชัดมากต่อกรกับสิทธิ์พี่ฟานได้ข้อสังเกตหลงไหลมองออกไปทางเสวียถูพร้อมทั้งพูดด้วยน้ำเสียงที่เดือดดาลว่าสาเหตุของปัญหาที่ระบบประสาทแต่ทว่าเป็นปัญหาที่ตัวเจ้าเองมีรูรั่วเสวียถูถึงกับมีดวงตาที่มองกว้างสมุนไพรเทวะมังกรเทวะผลาญโหดนั้นเป็นเรื่องของเปลวแพทย์ที่แพทย์และวิญญาณโลหิตสร้างเป็นพลังปราณโลหิตระบบเผาผลาญปราณโลหิตไปแล้วก็อธิบายเรื่องราวของร่างกายของตัวเองบางทีอาจจะทำให้ตัวเองได้จนเท่ากับถ้วยใบหนึ่งก็จะเป็นพลังที่มากขึ้นกว่าเดิมเป็นร้อยเท่าอย่างไรก็ตามการควบคุมพลังของสายเลือดที่บายว่าต่ำจนเกินไปและทำให้มันรั่วไหลออกมาจึงคงสภาพได้ก่อนที่เราจะสามารถควบคุมได้และสามารถรวมพลังได้หลงเอ็นพูดออกมาเมื่อเสวียถูใช้ทักษมังกรเทวพลายโลหายิตก็ช่วยให้สามารถช่วยให้เข้าใจได้เลยและเข้าใจถึงหัวใจของมันลองนึกถึงทักษะเทวะที่คุณจะต้องมีเพียงแค่เสพเท่านั้นที่สามารถเรียนรู้ได้ว่าเป็นเพราะว่าร่างกายและสายย่อเลือดที่พิเศษจึงใช้มันได้หากว่าตำนานก็ปล่อยให้ระเบิดแตกตายโดยทันทีบางทีอาจจะเป็นหนึ่งคือยังมีช่องว่างสำหรับการพัฒนาตัวเองของสมุนไพรเทวะของที่นั่นหรือเปล่าเสวียถูส่งเสียงออกมาด้วยความรู้สึกมีความสุขพยายามฝึกฝนการควบคุมพลังสายเลือดของตัวเองให้ดีกว่านี้เพื่อตรวจสอบเจ้าเบ่งไปสวรรค์ได้เลยหลงไหลบ่งบอกถึงความเห็นว่าจริงๆเพราะจะเป็นทักษะที่เขายังรู้สึกว่าตัวเองจะรู้สึกได้เมื่อได้ยินเสียงอีกครั้งที่ทำให้เสวียถูได้ส่งเสียงกูร้องออกมาด้วยความตื่นเต้นนั้นเองที่จะทำให้ดูราวว่ากับด้านที่ไร้เทียมทานของตัวเองได้พี่สามใดๆทันนั้นเองที่มู่ชิงดูที่มีร่างที่ห่อหุ้มโดยแสงที่ดาราได้ตื่นกลับขึ้นมาถึงได้ทำให้เสวียถูเอามือปิดปากของเขาที่นี่ขอบคุณที่เข้ามารับชมอย่าลืมติดตามในตอนหน้านะคะ